ครั้งแรกของเมืองไทยกับหลักสูตรอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19เตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart SME ยุคใหม่ที่สามารถปรับตัวรับมือกับยุค Digital Disruption ได้อย่างมีกลยุทธ์จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย50ท่าน50หัวข้อตลอด10สัปดาห์เต็มสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เชื่อว่ามีการครอบคลุมในทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ SME เราจะมีการเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของ Digital Transformation การทำธุรกิจมาสู่เรื่องของการเป็น E-commerce จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่การที่จะช่วยกันกอบกู้ให้ SME เนี่ยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวิธีคิดวิธีการหรือการตลาดรูปแบบเดิมๆนะคะจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะโจอี้จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กแล้วพบกันนะคะในฐานะนักเดินทางนะครับสิ่งที่ผมต้องทำตลอดเวลาในการทำงานของผมก็คือต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้มาในช่วงโควิดเนี่ยถ้าได้มาเล่าให้หลายๆคนฟังก็อาจจะช่วยกันคิดช่วยกันถกแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับยังไงเจอกันได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ทาง Facebook Live ครับผมลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดที่ Facebook Page ดีพร้อมสเตชั่นสถานีดีพร้อม สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนออนไลน์ของเราทุกท่านนะครับผู้ประกอบการทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องใน Facebook นะครับเข้ามากันแล้วมารายงานตัวกันหน่อยนะครับชมจากที่ไหนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Dprom Station นะครับสถานีดีพร้อมสถานีความรู้กูรูธุรกิจโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผมนิวพลวัฒน์เช่นเคยนะครับวันนี้มารับหน้าที่กับเซสชั่นที่25ครึ่งทางของเราพอดีเลยนะครับวันนี้สนุกแน่นอนนะก่อนที่จะพบกับวิทยากรของเรามีเรื่องข่าวดีเนี่ยมาแจ้งให้ทราบกันนะ 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่เราเข้ามาทำกันไลฟ์เนี่ยจะมีการทำ pre-test แล้วก็ post-test นะครับเน้นย้ำว่าอย่าลืมทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ย participate หรือว่าร่วมส่ง pre-test post-testมากกว่า 70% ก็คือมากกว่า35ครั้งท่านจะได้รับประกาศนียบัตรนะครับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปนั่นเองนะครับธีมของสัปดาห์นี้ก็คือ Transform or Die SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal เดี๋ยวมาหาคำตอบกันเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของธีมนี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้เราจัดเต็มนะเพราะว่าเราจะมีการแจกรางวัลด้วยสำหรับคนที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราณขณะนี้นะครับจะมีการแจกบัตรกำนันเงินสด Starbucks มูลค่า200บาทนะครับจะมีการแจก10รางวัลสำหรับเซสชั่นบ่ายนะครับเดี๋ยวไปรอรุ้นกันว่าจะเป็นท่านหรือเปล่าตอน1ทุ่มเข้ามาในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่มีการไลฟ์แล้วก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 1,000 วิวยอดชมสดนะครับเราก็จะมีการแจกของรางวัลใหญ่นะครับจะเป็น power bank ขนาด 30,000 มิลลิแอมป์นะครับก็แน่นอนเราจะแจกให้กับคนที่เข้ามาดูแล้วก็เราจะขอนับยอดวิวจากจำนวนผู้ชมที่รับชมเกิน1นาทีแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะนะครับเราจะแจกนะนี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ power bank นะครับจะแจกให้ฟรีเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือก1ท่านนะครับอย่าลืมดังนั้นตอนนี้กดแชร์กันเลยนะครับทุกท่านครับสำหรับวิทยากรของเราที่จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ของเขาในวันนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เคยฟังพอดแคสต์ของเขาแล้วนะครับ The Secret Sauce วันนี้ก็จะเป็น The Secret of The Secret Sauce นะครับจะมารู้ความลับของเขานะครับคือเราได้เรียนรู้จากเขาในหลากหลายแง่มุมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักบริหารนะครับหรือว่าในมุมของธุรกิจเองก็ดีในช่วงเผชิญกับโควิด-19 เนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรดูแลลูกน้องอย่างไรแล้วการทำคอนเทนต์ให้มันปังให้มันโดนใจเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับดังนั้นช่วงนี้ขอต้อนรับนะครับคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะครับท่านเป็นบรรณาธิการบริหาร The Standard นะครับสำนักข่าวออนไลน์ที่กำลังมาแรงมากๆในยุคนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนิวครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เหรอครับจริงๆโดยตำแหน่งก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำขององค์กรแต่ถ้าถามว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยผมคิดว่าผมเป็น Storyteller นะนี่เป็นนักเล่าเรื่องครับคือผมชอบเล่าเรื่องครับ
ผมชอบอ่านหนังสือชอบฟังคนชอบคุยกับคนครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่อเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทักษะอย่างนึงที่ผมจำเป็นต้องมีมากก็คือทักษะเรื่อง storytellingซึ่ง SME ควรมีเหมือนกันไหมผมว่าเป็นทักษะ1ใน3ที่สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ทุกท่านรู้จักกับคุณเคนเพิ่มมากขึ้นก่อนนะครับรู้ไหมครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีดีกรีจบเภสัชกรมาใช่ไหมครับใช่ครับจากคณะเภสัชมาสู่การทำนิตยสารมาสู่การทำสำนักข่าวออนไลน์ได้ยังไงครับผมคือเส้นทางก็จะงงนิดนึงนะครับต้องบอกว่าผมก็เหมือนทุกท่านที่ตอนเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่จนชั้นกลางทั่วไปเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราเรียนได้คือเราก็พอที่จะตั้งใจอ่านหนังสือเรียนดีเลยแหละครับแหมเข้าคณะเภสัชได้เลยก็ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมว่าให้ทำงานเป็นหมอเป็นทันตแพทย์มั่นคงดีมั่นคงเป็นวิศวะเป็นอะไรก็ได้ที่อาชีพดูมั่นคงเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเป็นเภสัชละกันเพราะว่าหมอเนี่ยเราเรียนไม่ไหวทันตแพทย์เนี่ยพี่สาวเป็นเรารู้สึกว่าให้โควต้าเขาไปแล้วเราอยู่กับปากคนเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่าชีพนี้ก็ดูโอเคนะไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็เข้าไปเรียนนะครับปรากฏว่าเราก็ไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าอาชีพมันไม่ดีนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นปลาที่อยู่ไม่ถูกน้ำเราไปแล้วเราไม่ชอบสภาพแวดล้อมการทำงานแบบนี้เรารู้สึกว่าตัวเนื้องานมันไม่สนุกสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่ามีความคิดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แบบเราไม่ชอบคณะนี้หรือไม่ชอบสายงานนี้ประมาณปี2ปี3ปี2ปี3ซึ่งต้องบอกว่าไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบเพราะว่าผมไม่ชอบมันอย่างเดียวแต่ผมดันไปรู้ว่าผมชอบอะไรโอเคก็คือตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยผมชอบอ่านนิตยสารเล่มนึงชื่อว่าอเดย์ครับแล้วก็เปิดโลกเป็นนิตยสารที่อินดี้มากยุคนั้นวัยรุ่นมากอ่านแล้วรู้สึกว่าเราได้รู้จักโลกที่เราไม่เคยเห็นครับแล้วก็โลกก็เลยนำพาเรามาสู่การอ่านเราก็ชอบอ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านวรรณกรรมซีรีส์นี่ผมอ่านเกือบทุกเล่มนะครับแล้วก็ชอบอ่านพวกบทความที่เป็นวิเคราะห์เศรษฐกิจสังคมการเมืองบทความในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ก็จะชอบอ่านมากพอไปเรียนเภสัชเนี่ยมันก็มีห้องสมุดอยู่ผมเรียนที่นครนายกครับสวใครเคยเรียนก็น่าจะรู้ว่ามันไกลมากแล้วมันไม่มีความเจริญใดๆเลยเป็นทุ่งหญ้าตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะครับก็เลยว่างครับเตะบอลก็แล้วเล่นบาสก็แล้วทำอะไรก็แล้วตามภาษาเด็กผู้ชายก็เลยคิดว่าลองเข้าไปห้องสมุดดีกว่าแอร์มันเย็นดีเข้าไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือเฮ้ยสนุกแฮะชอบหนังสือสำหรับผมในตอนนั้นมันเป็นคนที่เหมือนฉลาดกว่าผมอะแล้วมันมอบความรู้ให้กับผมทำให้ผมรู้จักนักวิชาการเต็มไปหมดเลยเพราะก็อ่านงานวิชาการด้วยช่วงนั้นการเมืองร้อนแรงผมก็อ่านการเมืองสังคมร้อนแรงผมก็อ่านเรื่องสังคมแสดงว่าอ่านทุกอย่างเลยอ่านทุกอย่างครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เป็นอย่างนั้นจริงๆชอบสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเปิดโลกกระทัดอ่านบทความของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลของอาจารย์หลายๆอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเขาสอนชีวิตเราผมว่าตอนวัยที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวัยที่เรามีคำถามเยอะถูกไหมฮะคำถามชีวิตเราทำงานไปทำไมเราเกิดมาทำไมเราต้องตัดทรงผมนี้ก็เหมือนที่เด็กๆเป็นอยู่ตอนนี้ผมว่านะเราก็มีคำถามแต่ผมใช้วิธีการตอบคำถามนั้นด้วยหนังสือผมก็อ่านหนังสือพออ่านหนังสือไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นแค่คนอ่านแหละอยากเป็นคนเขียนบ้างน่าจะสนุกดีถ้าเกิดเราเขียนหนังสือให้คนอ่านแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนเราเปลี่ยนผมเปลี่ยนชีวิตเพราะหนังสือหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมหลายเล่มมากก็เลยลองไปฝึกงานที่นิตยสารอเดย์ดูเขาเนี่ยเปิดรับใครก็ได้ไม่ต้องจบสายงานตรงมาฝึกงาน15คนแล้วก็ทำนิตยสารเล่มหนึ่งเนี่ยทำจริงๆทำขายเลยนะครับไปอยู่3เดือนเนี่ยโอ้ผมจำได้วันแรกผมไปผมเจอพี่โน้ตอุดมได้สัมภาษณ์คุณเป็นเอกเจอพี่เต๋อนวพลคือเด็กคนหนึ่งที่ปกติอยู่บ้านนอกกับควายไม่มีอะไรเลยแล้วเจอเบอร์ใหญ่เจอเบอร์ใหญ่แล้วสนุกเจอแบบไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวแต่นั่งคุยเหมือนเราได้สัมภาษณ์เขาเฮ้ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมชอบมากคืออาชีพที่สนุกมากเป็นอาชีพที่เหมือนมีโกลเด้นติ๊กเก็ตบัตรทองคำในการสัมภาษณ์ใครก็ได้เหมือนที่คุณนิวได้สัมภาษณ์ครับผมผมก็ได้สัมภาษณ์คนเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยสนุกจังเลยแล้วได้เป็นเสน่ห์ของการเป็นเสน่ห์ของสื่อใช่ครับแล้วก็เป็นที่ที่ทำให้เราได้เจอกับคนที่คิดไม่เหมือนเราฐานะต่างจากเราครับได้ไปเหนือสุดใต้สุดไปที่ที่ปกติเราคงไม่ได้ไปหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้อยากทำจังเลยชอบก็เรียนจบมาก็ไม่กล้าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่ประมาณเกือบ2ปีก็เก็บเงินแล้วก็อาศัยความอดทนทำเพื่อพ่อแม่แล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเราต้องออกมาทำอะไรของตัวเองแล้วเราอยากเดินตามหาความฝันไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ต้องลองดูก็เลยลาออกมา
ทำทำนิตยสารอดีตพอดีตอนนั้นโชคดีคือจริงผมว่างงานอยู่3เดือนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฝึกเขียนหนังสือนู่นนี่นั่นแต่โชคดีที่พี่เขาเห็นเราตั้งแต่เราฝึกงานแล้วเราก็เป็นฟรีแลนซ์ให้เขาระดับหนึ่งเขาก็เลยสนใจไหมมาทำผมว่าโอ้สนใจแน่นอนจากเราเป็นแฟนคลับของอเดย์อยู่แล้วใช่แล้วก็อยากทำอาชีพนี้อยู่แล้วจากเงินเดือนเป็นแสนได้15,000ผมยิ้มเลยรอครับไม่คิดอะไรเลยครับดีใจที่ได้ทำเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำอาชีพนี้เรารักมันแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราทำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองซึ่งก็เป็นก้าวแรกที่ทำแล้วก็ทำปริ้นมาก่อนทำอเดย์สักพักก็มีฝั่งโพสต์อินเตอร์มีเดียนะครับชวนไปทำนิตยสารเอลเมนเป็นนิตยสารแฟชั่นผู้ชายตำแหน่งโตขึ้นได้ฝึกภาษาอังกฤษคุยกับฝรั่งมากขึ้นทำงานแบบที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมีบิสเนสเข้ามาก็ทำให้เริ่มมีความคิดว่าเราต้องไม่ใช่แค่เข้าใจคอนเทนต์อย่างเดียวนะแต่เราต้องเข้าใจในเชิงบิสเนสต้องมีมุมธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามันจะอยู่รอดได้ยังไงเพราะว่าพอเป็นเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็ต้องคุมบัดเจ็ตผมมีลูกน้อง 2-3 คนแล้วก็ต้องคุมบัดเจ็ตมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีเสน่ห์เนาะไม่ใช่แค่เขียนละเวลาเราสัมภาษณ์ใครอ่ะเราก็เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องดูตัวเลขเหมือนกันเล็กๆในแผนกของเราหลังจากนั้นพี่โหน่งก็โทรมาชวนนะครับพี่โหน่งวงธนงเจ้าของอเดย์ก็โทรมาชวนว่าให้ไปทำสำนักข่าวออนไลน์ชื่อ The Momentum ตอนนั้นก็ทำประมาณ6เดือนก็ออกมาทำด้วยกันอีกทีหนึ่งชื่อว่าเดอะสแตนดาร์ดนี่ก็เป็นเส้นทางคร่าวๆที่มาทำเอาจริงๆมันต้องอาศัยความมั่นใจความกล้าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เดอะสแตนดาร์ดเป็นที่รู้จักแล้วแต่วันนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังไม่มีใครรู้จักเลยอะไรทำให้คุณบอกลากับอีกที่หนึ่งแล้วมาอีกที่หนึ่งมาตั้งต้นเป็นบรรณาธิการบริหารคือตอนผมแนะนำเนี่ยต้องเรียกว่าท่านเลยเพราะว่าตำแหน่งมันคือบกบหครับไม่ขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าตอนที่ทำอยู่ตอนนั้นผมว่ามันเหมือนกับเรามืดแปดด้านคือเราไปในเส้นทางที่มันตันแล้วอะเป็นซอยที่ตันซอยที่ตันความหมายของผมมันเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีซึ่งผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจทุกคนท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ถ้าเป็น SME เป็นอะไรเรื่องนี้สำคัญนะเราจะดันทุนลังทำธุรกิจที่มันไม่มีอนาคตไม่ได้มันรอวันตายมันรอวันตายมันคือ sunset industry ก็คือขาลงคือธุรกิจทุกธุรกิจมันมีเคิร์ฟของมันในการขึ้นเป็นเคิร์ฟอยู่แล้วเป็น S curve มันก็จะมีช่วงพีคของมันที่เราสามารถกอบโกยหาเงินได้จากมันเหมือนโทรศัพท์มือถือครับมันก็รุ่นของมันก็หาเงินได้ประมาณนี้แล้วมันก็จะดีคลายลงไปเรื่อยๆธุรกิจก็เหมือนกันแต่ละอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาของมันที่เป็น sunrise industry แล้วก็เกิด disruption เกิดเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตอนนั้นอุตสาหกรรมสื่อคุณนิวคงทราบดีเพราะว่าตอนนั้นออนไลน์เข้ามาแรงมากนะครับก่อนที่จะโดนเนี่ยรีเทลโดนเรื่องรถยนต์โดนเรื่อง Uber อะไรเนี่ยผมโดนคนแรกใช่มั้ยเราโดนกับคนแรกครับผม Facebook Google Twitter มาโอ้โหจู่ๆใครๆก็เขียนข่าวได้ตั้งเพจมาฟรีๆไม่ต้องมีสำนักพิมพ์ไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วคนอ่านฟรีหมดผมก็แย่แล้วถ้าผมยังอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ถ้าผมยังรักทำอาชีพนี้อยู่ผมคงจะไม่มีอนาคตแน่ๆก็นับเวลาถอยหลังไปถ้าเวลาถอยหลังแล้วผมรู้สึกว่ายังไงมันดีคลายแน่นอนทีวีเองก็ตามผมก็เชื่อว่ามันไม่ตายหรอกแต่บทบาทมันจะลดลงหนังสือพิมพ์ผมก็เชื่อมันไม่ตายแต่บทบาทมันจะเล็กลงจริงครับถ้าเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานหรือว่าเราอยากจะพูดในมุมธุรกิจก็คือหารายได้มากขึ้นเติบโตน่ะก็ต้องมองเทรนด์ให้ถูกมันคือการมองเทรนด์มองอนาคตแล้วก็มองว่าออนไลน์มาแน่นอนครับก็เลยรู้สึกว่าออนไลน์น่าสนใจแต่อย่างที่คุณนิวถามคือว่าเฮ้ยออนไลน์แบบไหนล่ะที่จะเกิดตอนนั้นต้องบอกว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่มันไม่มีสำนักข่าวแบบผมอ่ะมันมีแต่พี่ๆไทยรัฐเดลี่นิวส์แมเนเจอร์หรือว่าขาเก่าๆเขาก็มาเก่าๆมาใช่เขาก็ทรานส์ฟอร์มตัวเองมาโลกออนไลน์กับอีกขานึงคือโลกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมเมื่อกี้ผมพูดนอกรอบคือใหม่กิ้งเลยอีเจี๊ยบอีจันอีจ่าอีอะไรทั้งหมดเลยซึ่งเขาเก่งมากครับในการสร้างความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์ใช้ความคิดหวือหวาเล่นกับคนเก่งเอนเกจเมนต์กับคนเก่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะใช้ความน่าเชื่อถือความมีเป็นสำนักข่าวความที่เรามีนักข่าวลงพื้นที่จริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีช่องว่างกลางที่เอาทั้งสองอย่างมาผสมกันงั้นทุกวันนี้ถ้าใครถามผมว่าทำไมผมมั่นใจตั้งแต่วันที่เริ่มต้นก่อตั้งผมจะตอบเสมอว่ามีสองคำคำที่หนึ่งคือ trust ครับผมใช้ความน่าเชื่อถือนำเสมอนะผมต้องไปทำบัตรนักข่าวผมน่าจะเป็นที่แรกที่ออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ถูกต้องทุกอย่างเจ๋งมากอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแม้ว่าตอนแรกเขาจะไม่ให้เราลงทะเบียนอ๋อเหรอครับสมาคมนักข่าวก็งงว่าผมคือใครแต่เราเจตนาดีเราเชื่อว่ามันคืออนาคตเราเชื่อว่าทำไมในอเมริกายังมีสำนักข่าวแบบนี้เลยมี BuzzFeed News มี Huffington Post ครับมีหลายๆอย่างที่เป็นออนไลน์รูปแบบใหม่เรารู้สึกว่ามันมีขณะเดียวกันมีแค่ความน่าเชื่อถือไม่พอโลกออนไลน์พฤติกรรมเปลี่ยน uh-huh. ชอบแชร์รีทวีตดูอะไรสั้นๆใช่ไหมครับชอบฟังมากกว่าชอบอ่าน เราก็รู้สึกว่าเราต้องใช้คำว่า creativity เพ
ราะฉะนั้นสมการผมง่ายมาก trust บวก creativity เท่ากับ the standard สมการคำตอบใหม่ดีไม่ดีไม่รู้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าณวันนั้นนะแต่ใหม่ต่างครับไม่รู้ว่าแบบเจ๋งไหมทำได้ประสบความสำเร็จไหมแต่ผมว่าต่อเต่าตัวแรกที่มาคือมันต่างแน่นอนผมคิดว่าอันนี้คือชัยชนะอันแรกของผมจะทำได้ดีแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ทีมงานก็ต้องเก่งก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องยอมรับคำติที่เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจอ่ะต้องต่างถ้าไม่ต่างต่างอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ทำให้ผมมั่นใจมากก็เพราะว่านอกเหนือจากความแตกต่างแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็ต้องชัด คนทำธุรกิจเนี่ยต้องมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนว่าเราจะสื่อสารกับใครตัวตนเราชัดเจนแล้วเราเข้าใจตัวเองว่าเราไม่เหมือนคนนู้นเนี่ยเรามีโปรดักที่แตกต่างนะแต่เราสื่อสารกับใครใครคือกลุ่มลูกค้าของเราทาร์เก็ตออเดียนของผมคือทาร์เก็ตออเดียนแล้วไคลเอนต์มันจะมาเองก็คือลูกค้าสปอนเซอร์ต่างๆเราก็ต้องเข้าใจโมเดลธุรกิจนี้เรารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยทาร์เก็ตที่ส่วนใหญ่เขาทำกันก็จะมี1แมสไปเลยก็อย่างที่บอกพี่ๆโทรทัศน์นะครับสิ่งพิมพ์ที่เขาเน้นแมสไปเลยก็คือคนทั่วๆไปครับอันที่2คือกลุ่มที่นิชไปเลยนิชมากๆเช่นตลาดแคบเล็กๆมากกลุ่มแฟชั่น IT การเมืองแต่งหน้ารถเครื่องดื่มอาหารมันจะเป็นแคตตอรี่ที่ชัดมากครับเหมือนกันผมก็กลับมาคิดผมก็นั่งหาจุดเขาเรียกว่าแวคิวัมหาสุญญากาศของทางธุรกิจสิ่งที่มันยังไม่มีใครทำครับเราก็นั่งดูว่าเฮ้ยมันไม่มีกลุ่มที่เรียกว่าพรีเมียมแมสนี่นะพรีเมียมแมสกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลากหลายแต่ไม่ได้นิชมากแล้วก็ไม่ได้แมสมากผมเรียกกลุ่มนี้ว่าคือกลุ่มโอพิเนียนลีดเดอร์กลุ่มคนเมืองผมมี2คำเวลาไปเสนอเอเจนซี่ช่วงแรกครับว่ามันคือกลุ่ม opinion leader คนที่มีอิทธิพลทางความคิดกับคนอื่นเขาไม่ได้เป็นผู้นำในองค์กรนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆพร้อมฟังเขากินนี่สิเฮ้ยแบบนี้ดีนะไปห้างนั้นสิชอบเสพข้อมูลหาความรู้อันนี้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ผมเรียกว่ามันคือ urban young adult คนรุ่นใหม่คนเมืองรุ่นใหม่ด้วยรู้สึกว่ากลุ่มนี้น่าสนใจครับเหตุผลเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มนี้ยังไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์เขาไม่มีสื่อที่เขาชอบมากตอนนั้น คือเราเกิดมาเนี่ยเราเจอเราช่อง3ช่อง7 TNN ทั้งหมดแล้วก็เป็นแฟนคลับใช่ไหมครับพ่อแม่เราก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่หัวสีที่เราชอบถูกไหมฮะวิทยุขึ้นที่เราชอบแต่คนรุ่นผมในตอนนั้นเนี่ยที่รู้สึกว่าข่าวแบบนี้ไม่ตอบโจทย์ผมมันยังไม่มีอะไรในใจของเขาตอนนั้นใช่พูดตรงๆก็คือว่าเราตื่นมาเราเห็นข่าวมอเตอร์ไซค์ต่อยกันใบหวยดูดวงสัตว์ประหลาดงูเหลือมงูเหลือมพอจะโถส้วมชมพู่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแบบนี้ไม่ได้บอกมันไม่ดีนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขามันไม่ใช่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากจะเสพแล้วก็ตีความว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการข่าวที่มันมีสาระข่าวที่มันสร้างอิมแพคให้กับตัวเขาข่าวที่เขาอ่านปุ๊บปรับครม.เกี่ยวข้องกับเขายังไงอ๋อเดี๋ยวจะมีนโยบายออกมานะแบบนี้เป็นต้นเราก็เลยเรียกว่ากลุ่มนี้ผมจะเน้นมากเพราะนั้นตอนสื่อสารผมเลยเน้นเรื่อง target audience ว่าเรากำลังสื่อสารกับกลุ่มคนเมืองพอเราชัดปุ๊บมันก็ทำให้วิธีการทำงานเราก็ชัดลูกค้าเราก็ชัดลูกค้าที่เข้ามาผมแรกๆไม่เข้าใจเอเจนซี่บอกคำแรกสมมติเราเดินไปหาเอเจนซี่ต้องถามอะไรครับ rating ยอดวิวเท่าไหร่ยอดไลค์เท่าไหร่ยอดไลค์ผมตอนเริ่มต้นหมื่นเดียวก็เราเพิ่งเริ่มอ่ะเราเพิ่งเริ่มอ่ะแล้วยอดวิวผมจะไปสู้พี่ๆได้ยังไงมันไม่มีทางอยู่แล้วจะเป็นล้านไม่ได้พันก็เก่งแล้วตอนนั้นอ่ะฉะนั้นเราต้องหาจุดแข็งให้เจอผมเรียกว่ามันคือ winning zone อะไรคือ winning zone ของผมที่จะทำให้ลูกค้าซื้อผมมันคืออะไรครับในราคาที่แพงด้วยขายราคาไม่ถูกนะอ๋อไม่มีขายของถูกด้วยคือขายยอดวิวยังน้อยอยู่แต่ขายของแพงใช่ขายของถูกมันเหนื่อยครับครับมันเหนื่อยมันเหมือนกระเป๋าโบเบ้กับกระเป๋าหลุยส์วิตตองอ่ะสมมติหรือกระเป๋ายี่ห้ออื่นๆขายอันเนี้ยใบเดียวได้มาจิ้นสูงละส่วนแบ่งสูงแต่ขายอันนี้ต้อง10ใบเหนื่อยด้วยยังไม่เท่านั้นเลยแล้วไอ้ใบเนี้ยใครๆก็ทำกันครับก็คิดเฮ้ยเราต้องทำแบบนี้แหละผมว่ามันต้องทำกระเป๋าแบบเนี้ยแต่ว่า value ต้องได้นะคุณค่าต้องถึงทุกครั้งที่ลูกค้าเอเจนซี่ขอผมก็จะบอกเซลว่าบอกเขาเลยว่าเราไม่มีเรตติ้งให้เอเจนซี่ก็เกาหัวแบบแล้วหนูจะเอาอะไรพี่ทุกคนไม่เชื่อนะครับแม้แต่ผู้บริหารผมบางคนก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ได้ยังไงเพราะมันไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนทุกคนคือเชื่อเรตติ้งก็บอกว่าไม่จริงมันต้องมีเกมที่เราถนัดเล่นในสนามที่เราถนัดเราสร้างกติกาใหม่ขึ้นมาผมก็บอกว่าผมขายกลุ่มถ้าคุณอยากสื่อสารกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อครับ opinion leader เป็นอย่างไรเดี๋ยวคนรุ่นใหม่มาที่ผมเลยมาที่ผมเป็นสื่อที่ชัดเจนที่สุดเห็นไหมมันคือการสร้าง differentiate ตัวเองมาจากการตลาดมันแตกต่างด้วย
ทาร์เก็ตชัดด้วยแล้วก็สร้างแวลูใหม่ที่เฮ้ยเขาก็งงว่าแบบนี้ก็มีหรอวะปกติฉันดูแต่ตัวเลขแล้วฉันก็ไม่สนใจอะไรครับซึ่งมันโชคดีคือมันตรงกับเทรนด์ในอนาคตพอดีที่โลกหลังจากนี้มันต้องการเรื่องการวัดผลได้มันต้องมีคอนเวอร์ชันเรทคุณทำคลิปมีคนดู10ล้านวิวแต่คุณขายของได้ชิ้นเดียวไม่มีประโยชน์เขาต้องการคอนเวอร์ชันเรทผมก็รู้เลยว่าคนไม่ได้ต้องการแค่ engagement ไม่ต้องการ engagement ฟังดีๆนะไม่ได้ต้องการแค่ engagement แต่ต้องการคอนเวอร์ชันเรทในการมาซื้อสินค้าหรือสร้างแบรนด์ awarenessหรือทำให้เขาแบรนด์รีคอร์เรารู้สึกว่าผมตอบโจทย์ตรงนี้คุณได้เพราะกลุ่มผมชัดและสินค้าที่ผมมีคือสื่อที่ผมทำเนี่ยผมพยายามทำให้คอนเทนต์มันมีคุณภาพตอบโจทย์เนี่ยมันก็เป็นสมการที่ผมคิดเองเองทำขึ้นมาร่างขึ้นมาก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับเป็นปีในการวางแผนหรือว่าการปั้นค่อยๆขึ้นมากว่าที่มันจะมีคนยอมรับอ่ะคือมันมีเดือนนึงผมเล่าให้ฟังก็ได้มีเดือนนึงผมจำได้เดือนที่2การเปิดสำนักข่าวผมเนี่ยผมมีพนักงานตอนนั้นประมาณ 5-60 คนแล้วนะครับคอสก็สูงแล้วผมมีรายได้เดือนนั้นนะผมจำได้แม่นเลยเข้ามา 50,000 บาทคุณจะอยู่ยังไงครับนั่นอ่ะใช่ 50,000 บาทครับทุกคนเกิดคำถามทุกคนไม่เข้าใจเราก็ท้อแต่ผมว่าเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของการทำธุรกิจคือเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกแต่มันต้องรอเวลามันต้องใช้จังหวะเวลาครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเราก็ลองผิดลองถูกไปที่พูดมาไม่ใช่ว่าผมคิดแบบเมื่อกี้แล้วผมก็ทำแล้วมันก็ถูกเลยนะครับผมก็เหมือนปั้นดินน้ำมันไปเรื่อยๆผมก็ค่อยๆปั้นอันนี้ไม่ใช่ก็ดึงออกเอาออกเจรนายมันไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าเจรนายจากอะไรจากประสบการณ์จากการผิดพลาดจากสิ่งที่ลูกค้าบางคนผมไปนั่งขายเงี้ยบางมีบางคนเราฟังผมแป๊บเดียวแล้วบอกไม่ฟังแล้วคุณขายงี้ใครจะซื้อคุณมีคนบอกผมว่าคุณขายแพงเกินไปกลุ่มลูกค้าคุณก็ไม่ใช่เราก็เฟลแต่เราก็ไม่ท้อเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มของเราเขาอาจจะไม่เข้าใจเราครับเราเชื่อว่ามันมีจริงๆเราก็ใช้ความเชื่อนั้นทำต่อไปแต่เราก็ปรับแต่งนะครับครับแล้วก็เอาคำติของเขามาเช่นเขาบอกว่ายากเกินไปหมายถึงว่าคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอช่วงนั้นอาจจะยากเกินไปลดระดับลงมาหน่อยสนุกขึ้นหน่อยได้ไหมมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีวิธีการมันก็เลยมาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในท้ายที่สุดใช่ครับมันเหมือนเราต้องปรับสูตรการทำอาหารเราไปเรื่อยๆกว่าเราจะเจอซีเครตเรซิปี้ของเราอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นหลักหนึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้มาตลอดแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าตลอดเวลาที่ทำเนี่ยคุณต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้คือถึงทุกวันเนี้ยสามปีกว่าแล้วผมก็ไม่ได้หยุดที่จะทำสูตรใหม่ไปเรื่อยๆยังมีหาซีเครตซอสอย่างต่อเนื่องใช่ครับร้านอาหารที่ไม่มีเมนูใหม่คือร้านอาหารที่ตายไม่มีร้านอาหารไหนในโลกไม่คิดเมนูใหม่ต้องมีเมนูใหม่ตลอดเวลาครับแต่เมนูเก่าก็ต้องเมนเทนเอาไว้ uh-huh. เจ๊ไฝมีไข่เจียวปูก็มีไข่เจียวปู uh-huh. แต่เขาก็ต้องทำเมนูใหม่ๆตลอดเวลาเมนูใหม่ๆคิดจากอะไรจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเทรนด์สุขภาพที่มาจากเรื่องโลกร้อนครับอะไรแบบนี้มันก็ต้องเอามาเป็นคีย์แฟกเตอร์ในการคิดนี่คืออย่างหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดแล้วที่สำคัญคือนั่งฟังคุณเคนเล่าข้างๆนี่จะรับรู้ได้ถึงแพชชั่นนะในเรื่องของการลงมือทำในเรื่องของการรักสื่อนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยผู้ส่งกันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมโอ้โหงั้นก็ไล่มานะครับก็มีคุณทิตารีบอกว่าแฟนคลับคุณเคนค่านะครับคุณเก่าบอกสวัสดีช่วงบ่ายครับผมแล้วก็คุณลาปอมเนี่ยบอกว่าแฟนคลับคุณเคนชอบมุมมองความคิดที่หลากหลายนะครับคุณแมนดี้แมปบอกว่าสวัสดีชอบฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce แล้วก็ติดตาม The Standard ตลอดค่ะนะครับแล้วก็คุณหาฤทัยบอกว่ารักนี่โอ้โหก็ไก่หลายตัวมากนะครับผมแล้วก็หลายท่านก็สวัสดีเข้ามาอย่างคุณนทีระหว่างนี้ฟังคุณเคนไปมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้เดี๋ยวผมก็จะหยิบยกมาถามให้นั่นเองนะครับคราวนี้เราเห็น The Standard ที่จากวันแรกที่ยังไม่มียอดวิวเยอะมากแล้วก็ต้องการจะขายพรีเมียมแต่ว่าอาศัยความต่างครีเอทีฟมาจนถึงวันนี้ที่ก็มีคนติดตามเยอะมากๆแล้วสื่อได้ว่าเป็นสื่อหนึ่งที่สร้างอิทธิพลนะให้กับสังคมได้เลยนะครับช่วงโควิดมาอิทธิพลของโควิดต่อเดอะสแตนดาร์ดเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับก็กระทบเหมือนทุกคนครับผมจำได้ว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ตอนนั้นคุณแมทธิวดีนเริ่มติดโควิดแล้วแล้วก็ดาราหลายๆคนฮอลลีวูดเริ่มติดแล้วเราก็เหมือนทุกคนครับผมก็ตกใจแพนิคเลยใช้คำนี้เลยตื่นเต้นงงแล้วเราเองเนี่ยไม่เคยผ่านวิกฤตมาผมไม่เคยผ่านต้มยำกุ้งมาแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส2008เราก็ไม่ทันแล้วมันก็ไม่ได้กระทบประเทศไทยเยอะขนาดนั้นตื่นเต้นตกใจแล้วก็กลัวเหมือนทุกคนวิตกกังวลว่ามันคืออะไรแต่พอความกลัวเกิดขึ้นแล้วกลัวไปวัน2วันไม่ได้เกิดประโยชน์นี่หว่าพอแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราถอดรหัส
ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันกระทบกับเราอย่างไรครับและมันจะเกิดซีนาริโออะไรได้บ้างหลังจากนี้มันกระทบอย่างไรครับตอนแรกเนี่ยกระทบก็คือว่าลูกค้าก็บางคนก็เลื่อนการซื้อของเราออกไปเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าจังหวะในการลงสินค้าเนี่ยบางทีอาจจะผิดกาลเทศะใช่ไหมฮะเหมือนว่าเฮ้ยคนกำลังเดือดร้อนอยู่คุณมาสนุกสนานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คนก็งงๆประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยก็มีเลื่อนออกไปแล้วก็ชะลอพักระดับหนึ่งก็กระทบระดับหนึ่งครับแต่ก็นั่นหมายความว่ารายได้อินคัมที่เข้ามาในสื่อเองเนี่ยมันก็ลดใช่ครับลดต้องบอกว่าลดเลยตอนมันมีนาแต่โชคดีก็คือจริงๆเราก็มีลูกค้าที่บางทีก็ทำเป็นแพ็กเกจไว้อยู่แล้วก็ยังพอไปได้แต่ก็ถามว่ากระทบไหมกระทบเริ่มกระทบแล้วสิ่งที่เราทำก็คือมานั่งคิดคำนวณกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับตอนนั้นเราคิดถึงขั้น worst case scenario ว่าถ้าเกิดว่า3เดือนนี้ลูกค้าถอนหมดเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ถูกไหมครับมันจะทำให้เราอยู่ได้หรือเปล่าคือเราอาจจะโชคดีที่เราไม่ได้เป็นธุรกิจที่เป็นร้านอาหารไม่ได้เป็นโรงแรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราเป็นธุรกิจที่อยู่บนอากาศบนคลาวด์เนี่ยผมคิดอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยข้อที่1อย่างไรก็ดีคนก็ต้องอ่านข่าวอันนี้ได้แน่นอนอย่างน้อยคนอยู่กับเราลูกค้าอาจจะไม่อยู่แต่เราต้องทำงานต่อครับเราต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่2เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกค้าไม่อยู่3เดือนเนี่ย cash flow ที่เรามีอยู่ liquidity ที่เรามีอยู่เนี่ยจะสามารถเลี้ยงพนักงานเราได้เท่าไหร่ก็กลับมาเริ่มมาคิดแล้วก็คนที่ทุกคนพูด cash is king ผมก็นั่งมาดูงบการเงินงบตัวเลขซีเรียสเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก3เดือนจะรอดไหมจะรอดไหมก็นั่งดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างละถ้ามันกระทบแบบนี้ซึ่งตอนนั้นยังโชคดีคือว่าเราก็ยังไม่ได้กระทบหายไปขนาดนั้นแต่ก็เริ่มชะลออย่างที่บอกเริ่มผลกระทบเราต้องทำยังไงบ้างคัดคอสไหมตอนนั้นก็มีโครงการที่จะลงทุนอะไรก็เบรกไว้ก่อนตอนแรกจะขยายคนก็เบรกหยุดอันแรกหยุดไปก่อน อันที่สองก็สื่อสารกับพนักงานอย่างผมทำก็ซื้อประกันให้เขามั่นใจเหมือนกันเพราะยังไงเขาต้องทำงานถูกไหมเขาไม่ได้พักเหมือนธุรกิจอื่นนักข่าวก็ต้องลงพื้นที่ต่อเราก็ทำยังไงเราก็ซื้อหน้ากากอนามัยให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ซื้อประกันให้แล้วก็จริงก็ดีนะหันมาดูแลใส่ใจบุคลากรก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็มีนโยบาย work from anywhereตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ใช่แค่โฮมนะ anywhere เลยใช่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวเหมือนกันไม่ต้องเข้ามาออฟฟิศก็ได้นะครับก็อันนั้นเป็นขั้นตอนที่เริ่มทำเสร็จแล้วที่2ผมมานั่งดูตัวเลขงบการเงินอะไรต่างๆก็พบว่าเราก็พออยู่ได้ระดับนึงอ่ะแต่ถ้าเกิน3เดือนน่ะหนักแน่ผมอาจจะต้องลดเงินเดือนผมก็สัญญาพนักงานว่าเรายังจะไม่ปลดพนักงานแน่นอนครับแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราต้องหาโปรดักต์ใหม่ที่ช่วยในการหาแคชโฟลว์เข้ามาคือต้องบอกว่าธุรกิจผมเป็นธุรกิจเครดิตนะครับเวลาสปอนเซอร์มาลงมาทำแอดเวอร์ทอเรียลเนี่ยเขาบางทีมีเครดิตเทอมอยู่60วันอะไรก็ว่ากันไปกว่าที่จะได้เงินมาจริงๆใช่ซึ่งเราจะไปเร่งเก็บตอนนั้นก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มารยาทที่ดีทุกคนก็ต้องช่วยกันบางคนก็ลองเกอร์ให้ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำธุรกิจบางธุรกิจที่ตอบโจทย์คนในตอนนี้แล้วสามารถหารายได้หรือว่าเงินสดแคชเข้ามาตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าคุณจะมาขายของในช่วงที่คนกำลังลำบากหรอแล้วก็คิดว่าก็จริงนะมันก็ใช่นะแต่มองอีกมุมนึงเราเชื่อว่ายังมีคนที่มีกำลังซื้ออยู่ครับพร้อมที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้อยู่ผมก็มาออกทำมาเป็น2โมเดลโมเดลที่1ก็คือเราปรับแพ็คเกจของลูกค้าปกติลูกค้าซื้อก็ซื้อแอดเวอร์ทอเรียลเขาซื้อเพื่ออะไรเพื่อขายของเพื่อโปรโมทสินค้าครับเพื่อสร้างแบรนด์อะไรโปรโมทผู้บริหารอะไรก็ว่ากันไปใช่มั้ยครับเราก็บอกเขาว่าเอางี้มั้ยเราผมคุยกับทีมเซลล์ว่าตอนเนี้ยงบมาร์เก็ตติ้งของเขาอ่ะเลื่อนไปก็จริงแต่บางบริษัทยังมีเงินอยู่บริษัทที่มีเงินเขาจะใช้เงินกับอะไรก็นั่งคิดแล้วก็นั่งคิดออกมาได้ว่าเขาใช้งบ PR ยังไงเขาต้อง PR แบรนด์ของเขาว่าแบรนด์ของเขาอยู่ใกล้กับคุณแบรนด์เขาทำความสะอาดแล้วนะใช่ไหมครับแบรนด์เขาช่วยเหลือคนนะจำได้ไหมครับช่วงนั้นทุกคนจะบอกให้กำลังใจคนใช่จะให้กำลังใจคนเนี่ยให้เขามาพูดเองว่าฉันทำดีมันก็ประหลาดเราก็ตั้งเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเลยเรียกว่าโควิดแพ็กเกจบอกสื่อสารกับลูกค้าแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็สมเหตุสมผลครับเราบอกว่าคุณทำเราพูดคุณหน้าที่ทำความดีไปเราพูดสื่อสารให้เราสื่อสารให้แบบโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพถ่ายคลิปให้อย่างดีแต่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้คือแบรนด์ที่มีสตางค์นะครับครับแต่ถ้าแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ SME เล็กๆเขาอยากขอความช่วยเหลือเราช่วยเต็มที่ผมลงข่าวทุกข่าวให้ลงร้านอาหารให้อะไรลงให้หมดมันต้องแยกกัน2กลุ่มอันนั้นคืออันที่1ก็พอที่จะมีรายได้หล่อเลี้ยงเข้ามาบ้างอันที่2ที่ทําก็คือว่าเฮ้ยเราต้องโกบียอนเลยเราต้องหาโปรดักต์ใหม่เลยแล้วผมถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้ผิดได้คือช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่งง
ฝุ่นมันตลบเพราะฉะนั้นหกล้มบ้างไม่มีใครรู้หรอกเราต้องทดลองช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้ทดลองสินค้าใหม่ของเราอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำอย่างรายการผม The Secret Sauceก็ได้ทำวิดีโอคอลปกติผมไม่ค่อยเปิดหน้าผมท่านแต่เสียงแล้วก็ซูมแหลกเลยแล้วกลายเป็นว่าได้เรตติ้งดีมากคือคนชอบแล้วก็คอนเทนต์มันโดนแล้วก็ทำให้จากปกติผมทำอาทิตย์ละประมาณ2วันตอนนี้ทำทุกวันเพราะคอนเทนต์มันมีสดใหม่ทุกวันตอนนี้ก็ยังทำทุกวันอยู่มันก็เหมือนเราได้knowledge ใหม่ได้ innovation ใหม่ผมใช้คำว่า innovation เลยเพราะเราไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนใช่ไหมครับจริงโควิดก็ทำให้ได้เกิด innovation แบบนี้มากในบริษัทผมนะผมได้โปรดักต์ใหม่ประมาณ5โปรดักต์โอ้โหเจ๋งมากเลยที่บางอันได้ตังค์บางอันไม่ได้ตังค์บางอันได้คอนเทนต์ดีๆอย่างเช่นผมมีรายการ Pop Live วันนี้เพิ่งสัมภาษณ์น้อง Bright Win ไปคือรายการนี้เกิดขึ้นเพราะโควิดเหรอครับทำยังไงดีนะออกจากบ้านไม่ได้งั้นซูมคุยกับดาราละกันคนก็ชอบคนก็อยากรู้ว่าดาราเป็นยังไงเขากักตัวเหมือนเราหรือเปล่าชีวิตของเขาเป็นยังไงมันก็กลายเป็นรายการแล้วก็ต่อยอดทำให้ดารารู้จักเรามากขึ้นเขาก็ยินดีที่จะมาพี่ติ๊กเจษฎาพรใครๆก็มากันหมดแต่ว่าโปรดักที่สำคัญที่สุดที่ตอนนั้นเราพยายามทำคือว่าเฮ้ยคนอยากรู้สิ่งหนึ่งคือพอโควิดมันเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาขึ้นใช่ไหมครับคนอยากรู้สิ่งหนึ่งก็คือคำว่า new normalผมว่าเราน่าจะเป็นสื่อแรกๆที่พูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วจัดแบบเป็นมาราธอนเลยนะมาราธอนจริงจังมากครับแล้วรู้สึกว่าคนอยากรู้เพราะคนนักธุรกิจที่มีกำลังซื้อด้วยที่เขาไม่ได้เดือดร้อนมากเนี่ยเขาอยากรู้ว่าโลกจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะหาโอกาสใหม่ๆในวิกฤตได้อย่างไรถูกไหมรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยมี value พรีเมียมมากเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนกับคุณไปปรึกษาคอนซัลท์ระดับโลกแต่เราเป็นคอนซัลท์ที่40คนมาเจอกันระดมให้ระดมให้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าทำเป็นรายการอย่างเงี้ยไม่พอแล้วต้องทำเป็นคอนเฟอเรนซ์เลยแต่เป็นคอนเฟอเรนซ์คนก็มาไม่ได้งั้นเราทำเป็นเวอร์ชวลคอนเฟอเรนซ์มาแล้วผมว่าเราน่าจะเป็นที่แรกๆที่ทำซึ่งมันยากมากแล้วมันเหนื่อยมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วเราจะได้ทั้งกล่องก็คือได้คอนเทนต์ดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้รายได้เข้ามาด้วยผมก็เก็บตังค์ปกติเลยเก็บประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับเก็บเลยแล้วก็แต่ว่าเรามั่นใจว่าคอนเทนต์เราดีจริงเรามีอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยดร.สุภชัยพานิชภักดิ์มันตอบโจทย์คนที่รอคำตอบสิ่งเหล่านี้อยู่ในจังหวะที่พอดีใช่จากผู้บริหารคือคอนเทนต์มันต้องดีจริงอ่ะเราก็ต้องแบบทำให้คอนเทนต์ดีจริงก่อนเราถึงจะกล้าขายใช่ไหมครับเพราะเราเชื่อมันดีเราเชื่อมันดีผมยังเชื่อมันดีมากผมฟังทุกวันผมเป็นโมเดอเรเตอร์เองผมรู้สึกว่าผมได้หลายๆอย่างกลับมามากเราก็ลองทำดูปรากฏว่ามันก็โชคดีคือมันก็ได้ cash flow เข้ามาเยอะจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ success มากประสบความสำเร็จมากนอกเหนือจากเรื่องรายได้แล้วเรายังได้กล่องก็คือคนรู้จักเรามากขึ้น คนที่มีกำลังซื้อคนที่มีอิทธิพลต่างๆเขาเริ่มรู้จักเรามากขึ้นก็ทำให้3เดือนนั้นอ่ะจบเดือนมิถุนาตัวเลขเราบวกเฉยเลยตัวเลขเราเขียวทุกเดือนไม่มีเดือนไหนแดงเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะได้ product ใหม่ๆด้วยซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับตัวเองมากว่าสุดท้ายในช่วงวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆครับแต่คุณต้องมองมุมบวกจริงๆมันถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็นำมาซึ่ง5 product ใหม่ innovation นะครับแล้วก็คอนเทนต์ดีๆถ้าจะให้คุณเคนช่วยสรุปจาก virtual conference วันนั้นเนี่ย มีอะไรที่ประทับใจคำพูดของท่านไหนที่รู้สึกว่าพี่น้อง SME ที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยควรจะได้รับมันเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้ฮึบขึ้นมาได้พอจะมีไหมครับอันที่หนึ่งผมคิดว่า new normal เกิดขึ้นทุกวันเอาอย่างนี้ก่อนมันนิวทุกวันเลย everyday normal มันคือ now normal now normal okay. หลายคนถามผมว่า new normal คืออะไรผมบอกคือทุกวันครับโลกหลังจากนี้คือโลกที่เขาเรียกว่า VUCA ครับ VUCA คืออะไรครับ volatility uncertainty ครับ complexity ไม่แน่นอนทั้งหลายไม่แน่นอนซับซ้อนคาดเดาไม่ได้เลื่อนไหลก็คือโลกที่จู่ๆมันก็เกิดโควิดจู่ๆทรัมป์ก็แบน TikTok เราเต้นกันอยู่ดีๆทรัมป์ก็มาแบนเราทำไมใช่มั้ยฮะจู่ๆมันก็เกิดอะไรต่างๆนานาที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาเกิดดิสรัปชันตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติใหม่ก่อนหน้านี้ทำอะไร10ปีกว่าจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งทุกวันนี้เปลี่ยนทุกวันจู่ๆ Facebook ก็เปลี่ยนอัลกอริทึมจู่ๆ YouTube ก็เปลี่ยนจู่ๆก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งปกติเราต้องเข้าใจก่อนแล้วเราต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองเลยว่าหลังจากนี้เราต้อง alert ตลอดเวลาเราต้อง awakening อ่ะคือตื่นตัวตลอดเวลาผมเรียกคำนี้ว่า war time CEO คือมันจะมี CEO 2แบบจะมีแบบเขาเรียกว่าช่วงสงบช่วงปกตินะครับ normal time CEO กับอีกแบบก็คือเป็น war time CEO normal ก็คือเราก็ชิลๆไปก่อนนอนแล้วก็ดู Netflix สนุกสนานตื่นมาแล้วก็ทำแบบเดิมรูทีนไปแต่หารู้ไหมโลกข้างนอกมันพายุมันมาแล้วมันมาตลอดเวลาทุกคนคือเรือ
ที่อยู่ท่ามกลางพายุในตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอีกแบบคือ War Time CEO ก็คือว่าตื่นตัวตลอดเวลาว่าวันนี้จะมีใครมายิงเราไหมเนี่ยวันนี้เราต้องไปเจออะไรข้าวก็ไม่ค่อยมีจะกินต้องบุกยังไงต้องเก็บเสบียงไว้มันคือการตั้งการ์ดสูงเสมอว่าเหมือนเรากับโควิดตอนนี้ใช่ไหมครับผมเห็นหลายคนก็เริ่มไม่ใส่หน้ากากแล้วแต่จริงๆต่างประเทศเราเห็นเลยกลับมาล็อกดาวน์นิวซีแลนด์กลับมาล็อกดาวน์ออสเตรเลียกลับมาล็อกดาวน์ญี่ปุ่นกลับมาล็อกดาวน์เวียดนามเวียดนามก็มีคนเสียชีวิตแล้วเพราะนั้นธุรกิจก็เหมือนกันต้องตั้งการ์ดสูงไว้เสมอเพราะนั้นอันที่หนึ่งที่ผมอยากแนะนำคือทุกอย่างคือ now normal คุณต้องตื่นตัวอย่าคิดว่านิวแล้วจบมันจะนิวขึ้นไปทุกวันต้องตื่นตัวตั้งการ์ดสูงไว้ตลอดอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับอย่างที่สองถ้าจะให้บอกว่าเอ๊ะ new normal มีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างน้อยเป็นผมใช้คำว่าเป็นเทรนด์แล้วกันผมว่ามี 3-4 อย่างทั้งระยะสั้นระยะยาวอันที่1ผมว่าหลังจากนี้จะเป็นโลกที่กำลังซื้อเปราะบางผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับกำลังซื้อเปราะบางหมายความว่าดีมานด์ในทุกอย่างจะลดลงแน่นอนมีคนมีกำลังซื้อแต่คนที่มีกำลังซื้อมีไม่มากแต่ดีมานด์ที่เยอะๆปกติจะลดลงเพราะว่าคนตกงานคนโดนลดเงินเดือนคนรู้สึกไม่แน่นอนสังเกตตอนนี้อสังหาริมทรัพย์นี่ไม่ค่อยกล้าซื้อกันนั่นสิครับใช่ไหมฮะรถซื้อทีก็ต้องไปผูกมัดยาวหลายๆปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้งานจะเป็นยังไงรถก็เหมือนกันรถก็ขายแย่มากอสังหาริมทรัพย์กับรถนี่แบบยอดตกมากแม้ว่าเขาจะลดราคาเยอะมากนะครับใครมีเงินในโชคดีเพราะว่าถูกจะได้ของถูกใช่แต่ว่าคนไทยไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดกลุ่มนึงอะใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดเลยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าดีมานด์มันไม่เหมือนเดิมคุณจะปรับตัวอย่างไรคุณขายน้ำอย่างเงี้ยคุณต้องคิดว่าน้ำของคุณเนี่ยยังมีดีมานด์เหมือนเดิมไหมถ้าคิดว่าน้ำเปล่ายังขายได้ก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดสินค้าบางสินค้ามันไม่ใช่แล้วดีมานด์คุณก็ต้องชี้ให้ชัดว่าดีมานด์นั้นมาจากไหนกำลังซื้อมาจากไหนกำลังซื้อในประเทศแยกให้ออกกำลังซื้อของคนที่มีกำลังซื้อมีแน่นอนยังมีต่อแต่กลุ่มไม่เยอะมันเป็นเบรดโอเชียนคุณจะดึงยังไงถ้าคุณขายสินค้าที่คล้ายๆกันทำยังไงให้คนมีเงินยังมาซื้อคุณแต่ถ้าคุณกลุ่มของคุณเป็นกำลังซื้อแบบที่ปกติทั่วๆไปชนชั้นกลางไปถึงชนชั้นแบบปกติข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีเงินคุณจะทำยังไงผมเห็นหลายธุรกิจซอยสินค้าให้เล็กลงทำเป็นพลาสติกเล็กลงก็มีเหมือนกันนะมันก็เป็นวิธีการคิดอีกแบบแต่ถ้าธุรกิจของคุณดีมานด์คุณคือต่างชาติปิดประตูเลยครับปิดประตูหมายความว่าคุณต้องคิดหาทางรอดให้ได้แล้วว่าถ้าต่างชาติไม่สามารถมาได้อย่างน้อยอีก2ปีดีมานด์เหล่านั้นคุณจะเอาอะไรมาทดแทนครับเช่นใครที่ไปภูเก็ตไปเชียงใหม่สมุยเราจะเห็นเลยว่าเงียบมากเงียบกริบหมดเลยเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาถามว่าผู้ประกอบการจะทำอย่างไรจะปรับตัวอย่างไรครับที่เอาดีมานด์จากศูนย์ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นนักท่องเที่ยวไทยไหมนักท่องเที่ยวไทยไม่มีทางทดแทนได้ 100% เอาสัก 30% ก็โอเคแล้วอย่างน้อยเอาตัวรอดไปคือมันก็ต้องเกิดโลจิกแบบนี้ครับในการคิดว่าถ้ากำลังซื้อมันหดตัวเราจะเอาตัวรอดผมไม่ได้ใช้ว่าเติบโตนะเอาตัวรอดได้อย่างไรในตอนนี้นั่นนี่คืออย่างที่สองที่ต้องโฟกัสมากอย่างที่สามก็คือผมว่าหลายคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วคือเทรนด์สุขภาพอันนี้มาแน่มาจนผมไม่เรียกว่ามันคือเทรนด์แล้วอะเพราะทุกคนพูดเหมือนกันหมดอันไหนที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดแสดงว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วอยู่ที่ใครจะ grab โอกาสนี้คว้าโอกาสนี้ได้สุขภาพคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับเรื่องของไฮจีนสิ่งต่างๆที่เราต้องป้องกันตัวเองอันนี้แน่นอนโซเชียลดิสแทนซิ่งแม้ว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้สตริกมากในช่วงนี้ผมเห็นคนเดินกันกินข้าวกันแบบโอ้โหแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดประเทศเมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะถ้าเปิดประเทศตัวเลขจะสูงขึ้นเราก็ต้องตั้งการเหมือนเดิมนะเหนือจากเรื่องความสะอาดต่างๆแล้ว คุณต้องลองคิดเรื่องอื่นๆเช่นคนจะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคนจะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นคนจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสังเกตครับอาหารยาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆจะมีคำว่าเนี่ยสุขภาพเฮลตี้ไหมคนใส่ใจออกกำลังกายมากขึ้น คุณไปดูหุ้นในต่างประเทศหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขึ้นหมดเลยมันมีหุ้นหนึ่งชื่อเพโลตันเป็นจักรยานปั่นในบ้านหุ้นกระฉูดเลยเพราะคนใส่ใจสุขภาพแล้วสังเกตคนออกมาวิ่งเยอะขึ้นคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็จะเป็นเทรนด์แบบนี้มากขึ้นสปาอะไรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกนี้คุณก็ต้องปรับตัวเองผมเห็นหลายโรงแรมก็ทำเป็น medical hub เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่ใช่ medical จะทำยังไงให้มันเกี่ยวเขาว่าตัว H เนี่ย health ให้ได้ผมว่าก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นเทรนด์ที่มาแน่นอนอันนี้ก็สามารถลองไปปรับธุรกิจของคุณได้เนี่ยผมว่า 3-4 อย่างนี้เป็นอะไรที่ต้องทบทวนส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมว่าต้องดูในแง่ของธุรกิจคุณเองว่าอะไรที่มันเอฟเฟกต์ต่อคุณอย่างผมยกตัวอย่างนะครับผมเป็นสื่อใช่ไหม
มาทำเรื่องสุขภาพมันก็ใช่แหละผมก็ทำเรื่องสุขภาพบ้างแต่มันไม่โดยตรงนะสื่อสำหรับผม New Normal สำหรับผมคือหลังจากนี้คนจะอยากหาความรู้มากขึ้น Lifelong Learning จะเป็น A must สำหรับคนทั่วไปครับถามว่าเขาหาความรู้จากไหนเนี่ยครับดูไลฟ์พวกเราอยู่นี่เลยนี่เอาเป็นดาวคนที่แสวงหาความรู้นี่มาอยู่กับเราขนาดที่นี่ยังต้องทํา50ครั้งใช่แล้วทุกครั้งคนดูเยอะครับผมถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วทําผมว่าคนดูยังไม่เยอะเท่านี้จริงรายการผมก็เหมือนกัน The Secret Sauce แต่ก่อนก็ไม่เยอะเท่านี้เพราะคนรู้สึกว่าชิลๆไม่เห็นจะต้องอะไรเลยแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกคนรู้สึกว่าฉันต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือ New Normal ครับโลกมันไม่แน่นอนงั้นจะต้องหาตามข่าวสารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมของสื่ออย่างผมต้องทำสื่อที่มอบความรู้ให้กับคนผมไม่ได้มอบแค่ information แล้วผมใช้คำว่าผม rebrand rethink ตัวเอง reinvent ตัวเองครั้งใหญ่นะครับของเดอะสแตนดาร์ดเองก็ reinvent ตัวเองครั้งใหญ่เหมือนกันจากเทรนด์นี้ผมบอกเฮ้ยคนต้องการความรู้ว่าถามว่าความรู้ในหนังสือความรู้ในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาแบบปกติมีให้ไหมต้องขออนุญาตว่าไม่มีมีคือเป็นความรู้แบบเก่าถูกไหมฮะแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานอ่ะจู่ๆปูตินก็ประกาศว่าวัคซีนคิดได้แล้วเฮ้ยจริงเปล่าหน้าที่ของสื่อคือไม่ได้แค่ information แต่ให้ในแง่ของ knowledge ถ้ามากกว่า knowledge ก็คือ wisdom คือยกระดับความรู้ขึ้นไปอีกแล้วทำให้คนสามารถ enlighten และได้ธุรกิจใหม่ๆในหัวตัวเองไปคิดต่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้น the standard จะไม่ใช่แค่ mediaThe standard จะเป็น self improvement content คือมาอ่านมาติดตามข่าวสารทั้งหลายเนี่ยเราจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยใช่ผมจิ้มไปตรงนี้เลยว่าคอนเทนต์หลังจากนี้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนก็แค่รายงานผมครับแต่บางหลายส่วนโดยเฉพาะรายการอย่างผมจะเก็บซอสคำนี้ดีอายุเคที่หลายคนเคยฟังจะต้องพัฒนาตัวเองทำให้เขาได้พัฒนามุมคิดพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์พัฒนาเรื่องการเงินทั้งหมดเนี้ยเราต้องช่วยเขาเพราะเราจะต้องเป็นผมใช้คำว่า bite size of education คือเป็นคำเล็กๆของการศึกษายุคใหม่อันเนี้ยเป็นการมอง new normal ในมุมของสื่อครับถ้าผมทำแบบเดิมผมก็ทำ report ไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้เป็นมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าทุกท่านน่ะจะต้องเอาเทรนด์เหล่านี้มาประมวลสังเกตพฤติกรรมคนว่าเฮ้ยคนมันขี้เกียจขึ้นว่ะคนมันสั่งอาหาร convenience ผมว่าตัว C เนี่ย Gen C เนี่ยไม่ใช่ Z นะครับตัว C เนี่ยคือ New Normal อย่างแท้จริงคือ convenience คนขี้เกียจมากครับอะไรสะดวกง่ายสำหรับพวกเขายังไงก็ได้มันคือ lazy economy ครับผ่านไป1ร้านอยู่1วันนี้ผมเพิ่งสั่งอาหารมากินที่ออฟฟิศเดินไปไม่ถึงกิโลยังไม่เดินเลยแต่สั่งมาแต่สั่งมายอมเสียค่าส่ง10บาทเพราะว่าเสียเวลาไม่ขี้เกียจเดินไปต่อคิวอ่ะทำงานนู่นนี่ไปอาหารมาก็กินเลยเราจะไปอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าใหม่ได้ยังไงผมว่าทุกท่านก็ต้องลองคิดเอาเองครับเจ๋งมากครับเดี๋ยวจะชวนคุณเคนคุยเรื่องของการปั้นคอนเทนต์ดีๆหน่อยเพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาให้บันดาลใจผู้บริโภคของท่านนะครับแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวขอแวะมาอ่านคอมเมนต์จากหลายๆท่านที่ส่งเข้ามาก่อนละกันนะครับผมโอ้คนทักทายเข้ามาเยอะมากนะครับคุณประชันนะครับฟังคุณเคนกี่ครั้งได้ไอเดียทุกครั้งเลยขอบคุณนะคะอันนี้เป็น FC ตัวยงนะครับคุณนัตการบอกว่าเพิ่งดูคลิปที่ The Standard เสนอนายกชอบวิธีการนำเสนอค่ะนะครับนายกมาหาถึงบ้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็คุณทันชนกเนี่ยบอกว่าคุณเคนแล้วก็ The Standard มองหาทีมงานที่มีทัศนคติหรือว่าสกิลเซ็ตแบบไหนเข้าร่วมทีมคะโอเคได้ครับมันคืออาจจะบอกว่ามันคือสกิลเซ็ตที่ผมมองว่ามันคือสกิลสำหรับอนาคต มันคือ mindset ที่ผมอยากได้ละกันเนาะครับ อันที่หนึ่งเอา mindset ก่อนที่จะไปเรื่องสกิลนะครับ mindset ที่ผมว่าจำเป็นมากในยุคปัจจุบันคือ growth mindset growth mindset คือมันจะตรงข้ามกับ fixed mindset คือคนที่เชื่อว่าตัวเองดีขึ้นได้เชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้เชื่อว่าตัวเองต้องเป็นคนที่เติบโตได้ครับแล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเองเป็นน้ำที่มันไม่เต็มแก้วตลอดเวลาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเองสมมติว่ามีเด็ก2คนมาสัมภาษณ์นะครับกับผมเนี่ยคนนึงเป็นเด็กที่เก่งมากทำงานดีมากเป็นนักข่าวที่สุดยอดแต่พอคุยแล้วทัศนคติเขาปิดตัวเองเขาไม่อยากพัฒนาเนี่ยก็อีกคนนึงที่อาจจะอยู่ในระดับกลางๆแต่เขาอยากจะเก่งขึ้นเขาพร้อมเรียนรู้เขาพร้อมเปิดโลกเขาพร้อมหาพอดแคสต์ Virtual Reality เขาพร้อมไลฟ์เขาพร้อมไปในโลก TikTok ผมเลือกคนนี้ผมซื้อเวลาระยะยาวมากกว่าซื้อแค่ความเก่งในปัจจุบันความเก่งในปัจจุบันไม่ได้มีผลใดๆกับองค์กรของผมเลยเพราะอย่างที่คุณเคนบอกข้อมูลความรู้มันล้าสมัยได้ทุกวินาทีอยู่แล้วใช่ครับแป๊บเดียวคุณก็
คุณก็กลายเป็นคนเก่าแล้วอ่ะนั้นผมว่า mindset นี่สำคัญมากแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านผมว่าเชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้มี mindset นั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกท่านอยากหาความรู้เพิ่มเติมจึงได้มาอยู่ร่วมกันที่นี่ถูกครับ growth mindset สำคัญมากแต่ต้องคิดกับตัวเองนะ growth mindset คืออะไรนอกเหนือจากว่าเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้เชื่อว่าทุกๆปัญหาคือความท้าทายที่เราสามารถผ่านไปได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถแก้มันได้ยกเว้นว่าเป็นปัญหาแบบแรงโน้มถ่วงเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจครับผมแต่ปัญหาที่มันเข้ามาให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติปัญหาคือเพื่อนแท้ครับสำหรับผมปัญหาคือสะพานสะพานข้ามไปสู่ความสำเร็จบางคนมองว่าปัญหาคือกำแพงเจอปัญหาแล้วพอแล้วไม่ทำแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วแต่จริงๆในมุมมองผมปัญหาคือสะพานไปสู่ความสำเร็จถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีทางข้ามไปได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บทุกๆปัญหาทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราได้กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเราก็กล้าลองผิดลองถูกผิดบ้างไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกสแตนดาร์ดเนี่ยทำผิดมาเยอะมากนะครับซีเกตซอฟต์ผมทำมา 200-300 ตอนอ่ะตอนไม่เวิร์กก็เยอะครับเจ๊งบงก็เยอะคนฟังหลักร้อยก็เยอะผมเคยทำไลฟ์คนดู9คนก็มีนะผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วแต่ทุกท่านอาจจะจำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดังมันไม่ได้เป็นที่จดจำแต่เราจำมันได้เราจำบาดแผลนี้ได้เหมือนว่าแล้วคุณทำอะไรผิดอ่ะคุณอย่าเอายังลบไปลบคุณขีดค่าพอให้รู้ว่าอย่าผิดซ้ำอีกเราเคยพลาดตรงนี้นะถูกครับถ้าผิดซ้ำอีกนั่นแหละควรจะเข็กกระโหลกตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือ mindset ผมเรียกว่ามันคือ growth mindset เพราะฉะนั้นเวลาสัมภาษณ์คนหรือว่าเราจะอยากได้คนเข้ามาทำงานผมชอบมากคนที่แบบเจออะไรอุปสรรคแล้วสนุกกับมันเราพร้อมที่จะเล่นไปกับมันจะมีคำถามอะไรสำหรับแบบเวลาสัมภาษณ์คนจะมาทำงานเนี่ยโอเคนอกเหนือจากแบบไลฟ์สไตล์อะไรของเขาแล้วเนี่ยเราจะดู growth mindset จากเขาได้ยังไงบ้างผมว่ามันจะมีวิธีการถามหลายแบบต้องหลอกล่อต้องหลอกล่อเลยนะตัวแอบมาบอกเวลาผมถามเนี่ยผมจะไม่ถามว่าคุณเป็นคนมี growth mindset ไหมทุกคนก็มีค่ะผมจะถามจากอดีตที่เขาทำมาเช่นคุณภูมิใจอะไรมากที่สุดในงานของคุณสมมติงานชิ้นนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงภูมิใจเขาจะเล่าเราจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาเห็นวิธีการคิดของเขาปัญหาใหญ่ที่คุณเคยเจอในงานมากที่สุดคืออะไรและคุณแก้มันได้ยังไงเขาบอกว่าปัญหาแก้ไม่ได้ก็จบซึ่งมันมีหลายเป็น fix mindset เลยใช่เป็น fix mindset หรือว่าผมก็สมมติมันแล้วแต่ฟิลงานนะครับสมมติว่าฟิลงานนักข่าวสมมติผมก็จะโยนแกล้งโยนสมมติก็จะมาสมัครข่าวต่างประเทศสมมตินะผมจะแกล้งโยนคำถามเลยคิดยังไงกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นโกรธมันคือเขาหาความรู้อยู่แล้วเขาจะตอบได้เป็นฉากๆเลยอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่อย่างน้อยมีพื้นฐานความรู้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่มีเขาก็จะแบบงงโอ้ยพี่ตอบตอนนี้ไม่ได้อ้าวก็ต้องตอบตอนนี้ดิอยู่เป็นนักข่าวบางครั้งผมก็บอกว่าอ่ะถ้าคุณจะทำข่าววันนี้3ข่าวคุณจะเลือกข่าวอะไรเพราะอะไรให้เวลาคิด5นาทีอย่างเงี้ยเขาบอกโหยากจังบอกไม่ยากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำทุกวันอยู่แล้วคือถ้าใครสนุกที่จะคิดออกมาได้เลยอาจจะผิดถูกไม่ว่ากันแต่ทัศนคติของเขาในการแก้ไขปัญหามันมีเชิงบวกผมชอบคนแบบนั้นคนที่เวลามีเรื่องใหม่เข้ามาพร้อมที่จะโอบรับใช่พร้อมที่จะ embrace change เขาจะเรียกว่า embrace change คือมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติโอบรับมันเข้ามาดีไม่ดีไม่รู้แต่คุณต้องกล้าที่จะเผชิญกับมันเพราะถ้าคุณไม่เผชิญกับมันคุณก็เหมือนคนที่โดนคลื่นสึนามิพัดมาแล้วคุณก็จมไปแต่ถ้าคุณกล้าคุณก็แค่เอาเซิร์ฟบอร์ดขึ้นมาแล้วก็ล้อไปกับมันแต่มันอาจจะไม่ล้มบ้างปกตินะแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยนี่คือทัศนคติอย่างหนึ่งแล้วผมก็จะมีคำถามพวกนี้เป็นชุดพวกนี้ไว้ถามบางครั้งก็เป็นคำถามที่ถามถึงอนาคตในมุมมองของเขาว่าสมมติว่าเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วถามว่าคิดว่าอนาคตอีก2ปีเนี่ยวงการกราฟิกจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรคือเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณคิดว่าจำเป็นถ้าเขาตอบอะไรไม่ได้เลยก็แสดงว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าอะไรจะมา disrupt อาชีพของเขาครับผมว่าทุกคนจะต้องคิดตลอดว่าใครจะมาฆ่างานของคุณถูกไหมครับครับเช่นหุ่นยนต์จะเข้ามาไหมผมก็คิดกับตัวเองตลอดว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์มันมาเขียนข่าวแทนผมทำไงวะผมก็คิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็ต้อง up skill เหมือนวันนี้งานบก.ที่ผมทำอยู่พูดตรงๆนะครับหุ่นยนต์แย่งผมไปแล้วบรรณาธิการที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือหุ่นยนต์เขาเลือกข่าวใน Facebook ให้กับคุณครับอัลกอริทึมของ Facebook ถูกครับมันไม่ใช่ผมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผมต้องอัพสกิลความเป็นบก.ผมต้องอัพให้มันเหนือกว่าอัลกอริทึมนั่นเองไม่งั้นเราก็โดนหุ่นยนต์แย่งงานครับคนที่แจกบัตรจอดรถอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้ลองไปดูครับมียังมีอยู่ไหมน้อยลงมากครับผมถูกไหมฮะเพราะไอ้เวลาที่คุณแค่เขียนเลขทะเบียนรถแล้วก็ยื่นให้กับเราหุ่นยนต์ทำได้ดีกว่า
เรื่องหุ่นยนต์มันไม่ทะเลาะ กับแฟนมันไม่ลาคลอดมันไม่เจ้าเข้าใจไหมฮะมันไม่ป่วยมันไม่งี่เง่ากว่าหัวหน้ามันก็อยู่ของมันไปเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่คิดนี่คือgrowth mindsetที่ผมว่าสำคัญมากส่วนสกิลอาจจะพูดสั้นๆสักสองสามข้อที่ผมคิดว่าสำคัญมากสกิลที่หนึ่งคือสกิลของการที่เราสามารถที่จะผมใช้คำว่า storytelling การเล่าเรื่องคนที่มีไอเดียที่ดีแต่เล่าไม่ได้สื่อสารไม่ได้ผมว่าก็มีค่าเท่ากับคุณไม่ได้มีเรื่องอะไรในตัวเองเลยคือคุณต้องสามารถ simplify เรื่องนั้นออกมาได้อันนี้คืออันที่หนึ่งที่เราก็จะดูแต่ละคนผมก็พยายามสอนยิ่งในธุรกิจของผมคือธุรกิจของการเล่าเรื่องเล่าข่าวใช่ไหมครับสื่อสารน่ะผมคือสื่อสารมวลชนน่ะคือการเอาสารไปสู่มวลชนน่ะถ้าคุณเล่าเรื่องไม่ได้ผมว่าคนก็ทำในอุตสาหกรรมผมยากสกิลที่สองที่อยากได้มากคือสกิลในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องเจอทุกวันซึ่งถ้าสติได้เดี๋ยวคุณจะแก้ไขได้คุณจะเรียงลำดับความสำคัญได้คุณจะรู้ว่านี่ปัญหาใหญ่ก่อนสำคัญนะต้อง prioritize เรื่องต่างๆนานาสกิลที่3เป็นสกิลที่จริงๆในเดอะสนาดเองก็ยังมีไม่มากแต่ว่าเราคิดว่าสำคัญมากก็คือเทคโนโลยีหลังจากนี้เทคโนโลยีมันจะเป็นส่วนหนึ่งคือบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าเทคเข้ามา คุณจะเป็นบริษัทอะไรก็ได้ผมเป็นมีเดียผมก็ต้องเป็นเทคมีเดียคอมเพนีถูกไหมฮะคุณเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดก็ต้องเป็นฟู้ดเทคคอมเพนีมันไม่มีอีกแล้วครับที่ฟู้ด just ฟู้ดเทคเขามาเพื่อเพิ่ม productivity เพิ่มอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือสกิลที่ผมว่า3อย่างอย่างสุดท้ายจะเป็นเรื่องของในแง่ของการทำงานร่วมกับคนอื่น collaboration skill คือทุกวันนี้ใช่มันทำงานคนเดียวไม่ได้แล้วก็คนที่เห็นแก่ตัวทำงานแต่ตัวเองยุคนี้จะอยู่ยากจะยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องมี soft skill ในการสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นคุณอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตก็ได้คุณอาจจะเก็บตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะก็คุณก็เก็บตัวนะแต่เวลาทำงานคุณทำงานกับคนอื่นได้คุณไม่รู้สึกออกเวิร์ตกะกระอ่วนเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญมากครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลเซ็ตที่ The Standard รับคนเข้ามาร่วมทำงานด้วยนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับตอนนี้โอเข้ามาเยอะแล้วนะครับผมคุณอนันตชัยบอกว่าขอสอบถามคุณเคนครับจากที่คุณเคนเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจหลายๆท่านรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเคนเองอะไรคือจุดที่ไม่ควรทำเมื่อเริ่มทำธุรกิจและอะไรคือสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากครับตอบยากนะครับเอาไม่อะไรไม่ควรทำไม่ควรทำก่อนไม่ควรทำคือไม่ควรเชยชมกับความสำเร็จที่ทำมาในอดีตเด็ดขาดความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสำเร็จอนาคตครับผม What brought you here don't get you there อันนี้ต้องท่องไว้เลยยิ่งโลกปัจจุบันในที่ผมพูดจะดูแบบเฮ้ยคุณเคนเหนื่อยไปปะเนี่ยต้องมาวิ่งตลอดเวลาครับมันอยู่ในเกมนี้ครับครับเพราะฉะนั้น CEO คนนี้ต้องมีพร้อมสู้รบตลอดใช่ใช่ in the war game ผมว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเด็ดขาดถ้าหน้าที่คนคุณที่เป็นผู้บริหารนะเอาผู้บริหารนะคนที่เป็นผู้นำคุณจะต้องคิดหาอะไรใหม่ๆเสมอ new S curve ตลอดเวลาอันนี้ไม่ควรทำครับอันที่2ที่ไม่ควรทำในมุมผมแล้วกันนะที่ผมเห็นนักธุรกิจหลายคนที่ประสบความสำเร็จก็คือทำอะไรโดยไม่มีกลยุทธ์ไม่มีความต่างทำอะไรที่ก๊อปปี้คนอื่นเห็นคนอื่นเขาทำมาดีก็กระโดดเข้าไปทำตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกระโดดเข้าไปทำตามคนอื่นมันจะแข่งกันที่ราคาแข่งกันที่ price war ว่าใครจะให้ต่ำกว่าเพราะคุณก็ของเหมือนเขานี่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแข่งกันที่ price war เจ็บตัวทั้งคู่ครับเจ็บตัวกันเหมือน low cost airline ตอนนี้ที่แข่งที่ราคาดั้มราคาลงมาหลายๆสินค้าก็เป็นอย่างนั้นผมว่าอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วผู้บริหารทุกคนพูดกับผมว่าเขาไม่อยากอยู่ในเกมนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมว่าเรื่องของความแตกต่างเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดให้ได้ครับถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องคิดให้ได้ต้องไปบลูโอเชียนให้ได้ใช่คืออยู่ในเรดโอเชียนก็ได้ครับถ้าของสินค้าของคุณมันต่างจริงนะครับแต่ว่าคุณโดดเด่นอ่ะคุณไม่เหมือนใครคุณแตกต่างบางทีมันอาจจะแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องของตัวสินค้าเซอร์วิสแตกต่างที่แบรนดิ้งครับแตกต่างที่ซัพพลายเชนคุณได้เปรียบเขาคุณสามารถกดราคาได้มากกว่าคนอื่นทำมาสังหาริมทรัพย์คุณซื้อที่ดินได้ถูกคนอื่นอ่ะคนหนึ่งก็ซื้อ100คุณซื้อ90บาทแค่นี้คุณก็ชนะแล้วเพราะคุณสามารถทำคอนโดอะไรที่แอดวานซ์แล้วกดราคาลงมาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความแตกต่างซึ่งในมุมผมเรียกมันคือ unique value หรือว่า unique selling point คือจุดขายแล้วมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าถามกับตัวเองจริงๆนะครับคือหลายคนไม่กล้าถามว่าสมมติผมถามสมมติคุณทำร้านกาแฟนะผมถามคุณนิวว่าคุณนิวร้านกาแฟของคุณต่างจากสตาร์บัคยังไงต่างจากร้านอื่นๆยังไง S&P ยังไง
ต่างจากร้านกาแฟ Amazon ยังไงส่วนใหญ่บางครั้งตอบไม่ได้เพราะไม่ได้คิดมาละเอียดพอไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการวาง positioning ของตัวเองใช่ครับต้องคิดให้ออกคิดไม่ออกก็ต้องลงมือทำแล้วคิดทุกวันทำไปคิดไปทำไปเหมือนที่ผมทำเดอะสแตนดาร์ดจนผมรู้ว่าผมต้องใช้ลักษณะเป็น self improving content นะผมก็ไม่ได้คิดออกในวันแรกผมทำ3 ปีผมจะรู้แต่มันต้องลงมือทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าตรงนี้เราไม่มีแตกต่างเนี่ยไม่มีความแตกต่างไม่มีความโดดเด่นเนี่ยเราจะบี้กันอยู่ในเกมที่มันเจ็บตัวกันทั้งคู่ข้อแข่งกันที่ราคาฉะนั้นคุณต้องหา unique selling point ของตัวเองให้ได้อะไรคือไข่เจียวปูของคุณคุณต้องหาให้เจอถ้าไม่มีต้องหาให้มีอันนี้สำคัญจริงนะครับถ้าไม่เจอเนี่ยคุณจะแข่งยากแต่ถ้าเกิดคุณเจอแล้วคุณก็ต้องย้อนกลับไปข้อที่1ว่าความสำเร็จไม่ได้การันตีเลยอย่าไปชื่นชมเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดขายของคุณคนเรียนแบบได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมหลายคนน่าจะเคยทำโมเดลของ Michael Porter Five Force Analysis มัน no barrier to entry อ่ะมันไม่มีกำแพงที่คนอื่นจะเข้ามาในตลาดผมทำเดอะสแตนดาร์ดวันแรกผมบอกข่าวสร้างสรรค์ข่าวเนี่ย trust creativity podcast ปั๊บเดียวคนทำแล้วใช่ไหมฟอรั่มvirtual conference ทำกันเป็นเรื่องปกติพอคนเห็นรูปแบบความสำเร็จถูกครับก็ copy ทำตามกันหมดเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่ copy อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเขาเห็นว่ามันดีอ่ะใช่ไหมเขาก็โอเคเขาก็ทำได้เขาทำได้ก็ในเมื่อมันไม่มีลิขสิทธิ์นี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือก็ต้องหาใหม่ตลอดเวลาผมต้องบอกมันเป็นเกมทุกคนถ้าหาใหม่ไม่ได้สิ่งที่คุณมีอยู่ก็ต้องเมนเทนมันไว้ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้กาแฟของคุณเนี่ยกาแฟแก้วเนี้ยไม่เหมือนใครครับต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลาต้องหาให้เจอผมว่าอันนี้สองอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเลิกทำให้ได้ต้องไม่ควรทำส่วนที่ต้องทำที่เต็มไปหมดครับอย่างที่ผมพูดฮะความแตกต่างวางกลยุทธ์ยุคนี้ก็ต้องดูเรื่องแบรนดิ้งด้วยความยั่งยืนด้วยผู้บริหารก็ต้องดูเรื่องคู่แข่งด้วยคือก็มีหลายอย่างมากถ้ามีเวลาคงค่อยๆเล่าต่อมันมีหลายมากได้เลยครับผมอีกสักคำถามนึงก่อนที่จะไปเข้าเรื่องการปั้นคอนเทนต์นะครับผมคุณเคนคิดว่าเดอะสแตนดาร์ดตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไหมคะคุณน้ำหวานครับครับก็ต้องบอกว่าเกินคาดก่อนที่คิดแล้วผมไม่คิดว่าวันหนึ่งนายกจะมาอย่างนี้แล้วกันไม่คิดว่าทำมา3ปีเองนะครับนายกจะมาไม่คิดว่าจะมีคนติดตามพอดแคสต์เราไม่คิดว่าจะมีคนอะไรขนาดนี้ครับก็เกินคาดแต่ถามว่ามันคิดว่าผมประสบความสำเร็จหรือยังอันนี้ยังแน่นอนเพราะผมก็จะคิดเหมือนเดิมว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีอะไรเลยแล้วเราต้องมี growth mindset ด้วยใช่เราต้องเดินเราต้องเติบโตอ่ะผมว่าธุรกิจ keyword คือคำว่า growth ถ้าไม่มีคำว่า growth ไม่เรียกว่า business business ต้องมี growth ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ว่าคุณต้องโตก้าวกระโดด 10x ตลอดคุณดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าธุรกิจถ้าทำแล้วมันแย่กว่าเมื่อวานผมว่ามันคือ sunset industry อ่ะถูกไหมมันคือขาลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าก็ถือว่าพอใจภูมิใจกับสิ่งที่ทำมาแล้วก็ชื่นใจกับทีมงานที่มาถึงจุดนี้ได้แต่ถามว่ามันยังมีทางไปต่อไหมโอ้มันมีเป้าหมายอีกเต็มไปหมดเลยผมก็คิดหลายอย่างอยากทำนู่นทำนี่แต่ไม่หมดก็ยังไม่ได้เหลิงหรือหลงตัวเองไปกับมันแต่คิดว่ายังมีอีกหลายความสำเร็จที่ต้องเดินต่อไปนะผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบนะผมว่ามันทุกวันนี้ให้เราคิดว่าเราแค่ทำงานแล้วงานมันสำเร็จอ่ะมันแค่ความสำเร็จแต่เราไม่ใช่คนที่สำเร็จความสำเร็จกับคนสำเร็จมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่สำเร็จแล้วสมมติคุณนิวถามผมเป็นคนที่สำเร็จหรือยังแล้วผมตอบว่าใช่ก็แสดงว่ามันไม่มีภูเขาให้ผมปีนแล้วอ่ะผมก็จะจบถูกไหมแต่ถ้าผมคิดว่าอย่างน้อยมันมีความสำเร็จมาบ้างมันมีถ้วยรางวัลมาบ้างแล้วที่เราพอใจแต่ก็เรายังไม่ใช่คนที่สำเร็จนะเรายังอยากได้อะไรอีกหลายอย่างเรายังสนุกกับมันคือเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองเราสนุกกับมันผมทำงานผมต้องสนุกผมยึดหลักการนี้มากถ้าไม่สนุกตื่นเช้ามาแล้วโอ้ไม่อยากจะทำงานเลยเนี่ยอย่าทำถูกไหมฮะเพราะวันแรกที่ผมลาออกจากเพศสัตว์เนี่ยผมรู้แล้วว่าการที่ทำงานที่ไม่ชอบมันเป็นยังไง
วันแรกที่มาทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนผมรู้ว่าผมชอบมันความรู้สึกยังเหมือนเดิมกับวันแรกที่ผมทำงานนิยสารเดย์กับทุกวันยังเหมือนเดิมคือสนุกยังมีไฟอยู่ตลอดมันสนุกมันมีไฟมันตื่นตัวแล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันยังมีอีกเยอะที่ทำได้ครับผมระหว่างนี้ยังสามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมขอมาที่อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่อยากจะให้ทุกคนได้ความรู้ไปในวันนี้ก็คือว่าจะทำคอนเทนต์อย่างไรล่ะทุกวันนี้คอนเทนต์มันก็สำคัญมากไม่ว่าจะผ่านทางหน้าร้านของท่านเองผ่านทาง Facebook Instagram Twitter หรือว่า IG หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะการสร้างคอนเทนต์ดีๆสักคอนเทนต์นึงให้คนมาสนใจให้คนมาซื้อสินค้าเราหรือว่าให้คนทำตามในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยทำอย่างไรดีครับครับผมว่าอันที่1คุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจแบรนด์ของคุณถ้าคุณทำสินค้ากาแฟคุณต้องเข้าใจว่าสินค้าของคุณเนี่ยมีดีอะไรอะไรคือจุดแข็งที่สุดของแบรนด์ของคุณครับอะไรคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ถ้าแบรนด์นี้แก้วกาแฟนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือยูนิเซ็กหรือเป็น LGBT นิสัยเป็นยังไงตลกไหมหรือว่าเท่ๆหรือเป็นคนเข้าถึงง่ายหรือขับรถอะไรชอบกินอะไรคือเพอร์โซนาต้องคิดออกมาได้ถ้าไม่มีเพอร์โซนาเราไม่เข้าใจตัวเองคุณจะก๊อปปี้คนอื่นแหลกเลยคุณจะสื่อสารแบบที่คุณจะก๊อปปี้คนอื่นคุณก็จะเป็นเหมือนร้านกาแฟข้างๆถูกครับวิจัยเพราะแบรนด์เวลาสื่อสารเขามองว่ามันคือชีวิตครับนั้นเวลาคุณจะสื่อสารอะไรออกมาคุณต้องเข้าใจก่อนเหมือนสแตนดาร์ดเองผมก็เซตไว้ว่าเป็นคนประมาณนี้อายุประมาณนี้ขับรถประมาณนี้เดินทางแอททิจูดประมาณนี้เชื่อในเรื่องความหลากหลายเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนี้เราก็ต้องเซตออกมามันคือจุดยืนของแล้วมันก็สะท้อนออกมานะที่ the standard stand up for the people อะไรอย่างนี้ใช่ครับมันก็ต้องมีจุดยืนออกมาเพราะฉะนั้นแบรนด์ของคุณก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองอาจจะไม่ต้องเป็นด้านขั้นแบบรุนแรงการเมืองอะไรไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเป็นสเตตัสบางอย่างเป็น positioning บางอย่างที่เราตั้งไว้สำคัญที่สุดก็คือนอกจากเข้าใจตัวเองแล้วอ่ะคุณจะต้องเข้าใจในโปรดักต์ของคุณเชื่อมั้ยครับว่าแก้วกาแฟแก้วเดียวกันสมมุติว่าผมมีพนักงาน2คนครับคนแรกชอบไม่ได้ชอบกาแฟไม่ได้ชอบกาแฟนี้มากแต่เชื่อว่ามันดีเชื่อมันเจ๋งกว่าที่อื่นรู้ว่าอะไรคือยูนิคเซลลิ่งพอยต์ยูทุกอย่างแต่อีกคนนึงก็แค่กาแฟก็เหมือนคนอื่นครับแม้ว่าแบรนด์ของคุณอาจจะไม่ได้ต่างจากคนอื่นมากแต่คนแรกเชื่อนาย A เชื่อนาย B เฉยๆเขามาขายคุณคุณคิดว่าคนไหนจะขายของได้ดีกว่าก็คนที่มีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างความเชื่อครับpassion เอาง่ายเอาตัวออนผมเป็นหนูทดลองก็ได้เวลาผมพูดเนี่ยพลังผมพยายามมีพลังรับรู้ได้เสมอเลยเพราะว่าผมเชื่อในสิ่งที่ผมพูดครับให้ผมไปพูดเรื่องอื่นผมสมมุติให้ผมไปพูดเรื่องการปลูกผักผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มี passion กับการปลูกผักเราไม่ได้เชื่อมันแล้วผมเชื่อสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมันมีความหมายกับตัวของผม คนอื่นฟังจะเก็ทได้เทคได้แค่ไหนไม่เชื่อไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันอยู่แล้วใช่มั้ยครับคิดเห็นต่างได้แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดมีประโยชน์เราเชื่อว่าสิ่งเราพูดมีคุณค่า passion มันก็ออกคนเราเนี่ยถ้ามีแพชชั่นกับสินค้าของตัวเองแล้วเล่าเรื่องมาจากใจมันมีคุณค่าทั้งนั้นแหละครับคุณดูบังฮาซันสิไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นวิทยากรด้วยหรือเปล่านะคุณบังฮาซันขายกุ้งแห้งอ่ะที่จริงๆถ้าเขาวางไว้เฉยๆคุณก็จะเดินผ่านมันไปอย่างรวดเร็วขายปลาหมึกกระตอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคุณเชื่อเขาเพราะเขาเชื่อมันก่อนเขากดกระดิ่งเขาร้องเพลงเขาเชื่อว่าแม่ฉันต้องได้กินกุ้งอันนี้แม่คุณก็ต้องได้กินกุ้งอันนี้ถูกไหมฮะครับกุ้งตัวเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะกุ้งตัวเดิมอร่อยเท่าเดิมแต่มันรู้สึกอร่อยขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายครั้งครับเวลาใครไปร้านอาหารแล้วมีเชฟเดินขึ้นมาอ๋อมันทำจากอันนี้นะสตอรี่ไงเวลาไปญี่ปุ่นอ่ะหยิบห่อเขาอ่ะโอ้นี่มาจากน้ำบนเทือกเขาอันนี้มาจากชาเขียวที่คุณยายทวดที่3ชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็มีรูปมาเราเชื่อครับเพราะเขาเชื่อมันก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะพูดเสมอว่าไม่ต้องมีเทคนิคอะไรซับซ้อน คุณเชื่อมันหรือเปล่าถ้าผมถามคุณว่าคุณเป็นคนขายของมีหลายคนมาปรึกษาผมอย่างเงี้ยแบรนด์คุณมีอะไรดีอ่ะไม่ค่อยมีเลยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากเลยกับคุณเคมันยากมากเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งบริษัทเขาโอ้โหขนาดคุณยังไม่เชื่อแล้วใครจะไปเชื่อคุณแล้วใครจะเชื่อคุณอ่ะคุณเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณเป็นการตลาดอ่ะคุณจะทำตลาดอ่ะคุณต้องเชื่อก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสำคัญเป็นสเต็ปแรกแล้วเป็นสเต็ปที่ง่ายที่สุดเอาจริงมีสเต็ปนี้สเต็ปเดียวบางทีไม่ต้องทำอะไรก็ได้คุณเชื่อมันหรือเปล่ามันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนเราไปในทุกๆอย่างมันจะเป็นพลังผมเชื่อว่าอันนี้สำคัญมากเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคของคุณว่าคือใครครับผมหลายคนเนี่ยเวลาคุยกับนักธุรกิจผมคุยกับนักธุรกิจหลายคนนะเวลาบอกว่าอยากทำธุรกิจอันนี้เพิ่งขึ้นมา
คำถามแรกที่เขาจะถามนะเขาจะไม่ถามว่าคุณทำอะไรเขาถามว่าคุณจะขายใครเป็นคำถามเบสิกมากที่นักธุรกิจจะถามก่อนเพราะฮูสำคัญกว่าวอทถ้าคุณรู้ว่าคุณจะขายใครแล้วมันชัดคุณมีโอกาสที่จะชนะขายใครก็คือขายสมมติมีกลุ่มที่ผมบอกมันชัดเจน อย่างผมเองอ่ะผมไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มคนอายุ18ถึง35ไม่ได้บอกเป็นผู้ชายผู้หญิงผมบอกว่ามันคือ opinion leader และ young urban adult ผมเรียกมันว่าคือชนเผ่าตอนนี้กลุ่มผู้บริโภคที่คุณจะขายเนี่ยไม่สามารถแบ่งได้แบบ demographic อีกต่อไปที่เรียนการตลาดมาสมัยก่อนนี่มันเชยอ่ะมันเก่าแล้วมันใครๆก็ทำได้มันไม่ได้ผิดนะครับแต่ใครๆก็ทำได้แต่คุณต้องแบ่งด้วยไซโคกราฟิกคือจิตวิทยาบางคนเรียกมันคือการตลาดแบบชนเผ่าเอาผมยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อเช่นแฟนลิเวอร์พูลกับแฟนแมนยูกับจำกัดอายุไหมครับไม่ครับผมจำกัดเพศไหมไม่ครับประเทศไม่เลยยิ่งกว่าศาสนาอีกคนลิเวอร์พูลพะเยาเนี่ยทำไมต้องแห่ด้วยบูชากันแบบสุดยอดเขาไม่ได้ให้อะไรคุณเลยคุณจ่ายเงินซื้อของให้เขาดูทีวีติดตา มอุตส่าห์ไปซื้อรถมาเช่ารถมาแห่กันมันคือการตลาดแบบแฟนคลับมันคือการตลาดแบบชนเผ่าเพราะฉะนั้นคุณก็ขายสินค้าเขาได้เพราะเขาชอบคุณคุณต้องหาชนเผ่านี้ให้เจอเช่นคุณขายกาแฟหาชนเผ่าให้เจอคุณขายใครครับกาแฟเนี่ยคนกินทั้งโลกใช่แต่คุณจะขายใครไม่ต้องเยอะถ้าผมแนะนำ SME แบบผมก็เป็น SME นะครับเพราะว่าผมเลยเข้าใจคุณไม่สามารถทำแมสได้อีกต่อไปคำว่าแมสis over จบลงแล้วขายทุกคนบนโลกแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะเป็นเจ้าสัวที่คุณมีเงินที่คุณสามารถที่จะลดราคาสินค้าให้ถูกแล้วขายแมสได้ถ้าทีวีผมยกตัวอย่างคนนี้ตัวอย่างชื่อถ้าคุณเป็นช่อง7คนอยู่ได้มันแมสจริงครับแล้วเขาอยู่มานานครับแล้วฐานเขาแน่นครับทุกอย่างมันทำได้แต่ถ้าคุณเป็น SME แล้วคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจมันยากมากที่คุณจะไปสู้กับเขาอ่ะมันต้องใช้ทฤษฎีแบบยูโดอ่ะคือตัวเล็กกว่าแล้วจับทุ่มเอาดังนั้นคุณต้องมีทฤษฎีแบบนี้กับตัวเองทีนี้ย้อนกลับมาคุณต้องชัดว่าคุณจะขายใครการที่คุณยิ่งไม่ชัดยิ่งฆ่าตัวตายเช่นคุณบอกว่าจะเป็นร้านกาแฟที่ขายผู้สูงอายุก็มีผู้สูงอายุก็กินกาแฟใช่ไหมฮะแล้วกาแฟแบบไหนที่ผู้สูงอายุทานคุณต้องไปคิดอาจจะสมุนไพรหน่อยไหมหรืออะไรก็ตามร้านจัดแจงยังไงให้เดินง่ายๆให้สะดวกเดินง่ายง่ายสะดวกป้ายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือมันเป็นลักษณะเหมือนสภากาแฟไหมมีลักษณะแบบนั้นให้เขานึกถึงในอดีตเขาที่เขาแบบอะไรแบบนั้นมีหนังสือประวัติศาสตร์หรืออาจจะคิดอีกแบบเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาชอบคุยธุรกิจเราทำลักษณะผู้สูงอายุที่เขาทันสมัยบางคนไม่ใช่คนที่แบบเยสแอนอย่างเดียวผู้สูงอายุที่ติดกับ iPad ชอบหาความรู้มีเยอะถูกไหมครับครับเป็นผู้บริหารไหมมีรถตู้มาส่งกาแฟต้องเป็นยังไงคือผมว่ามันต้องคิดอันนี้ให้ได้ก่อนที่จะคิดแค่ว่าเราจะทำอะไรหาชนเผ่าให้เจอใช่ถ้าเกิดเราหาได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้เข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจว่าโปรดักต์คุณดีมีดีอะไรเช่นเป็นแบบกาแฟจากเมล็ดทางแม่จันใต้บนเทือกเขาในดอยอินทนนท์แล้วสามารถที่จะลดต้นทุนได้เอามาคั่วในแบบของคุณเองแต่ใครล่ะใครที่จะซื้อของคุณหรือเป็นคนรุ่นใหม่ฮิปปี้หน่อยอินดี้หน่อยหรือว่าเป็นคนที่เป็นเด็กอินเตอร์คือเห็นไหมเวลาที่ผมพูดผมจะไม่ได้พูดว่ามันคืออายุและเพศผมจะพูดเป็นกลุ่มที่พูดปุ๊บคุณรู้เลยเห็นภาพชัดเลยเด็กอินเตอร์เนี่ยรู้เลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมเขาจะเป็นคาแรคเตอร์เขามาเลยในหัวแต่งตัวแบบนี้แบรนด์เนมหน่อยเห็นไหมพูดภาษาอังกฤษไทยคำอังกฤษคำซึ่งตอนนี้มันมีเยอะขึ้นเพราะว่าฐานะของคนไทยชนชั้นกลางมันดีขึ้นอย่างเงี้ยผู้สูงอายุอีกแบบนึงหรือผู้บริหารหรือเด็กนักเรียนหรือเนี่ยมันหลักชาวต่างชาติชาติไหนล่ะขายจีนขายอินเดียก็ไม่เหมือนกันนะครับพฤติกรรมไม่เหมือนกันยุโรปก็ไม่เหมือนกันฝรั่งก็ไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายมากกับกลุ่มที่คุณจะสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องชัดเจนและมันคือกลิ่นแล้วว่ากลุ่มนั้นที่คุณจะสื่อสารด้วยมันมีกำลังซื้อและมันใหญ่พอและมันเป็นกลุ่มที่คนอื่นหาไม่เจอจริงหรือเปล่าสมมุติว่าคุณไปเล่นพูดง่ายๆสมมุติไปเล่นแบบ Starbucks คุณทำทุกอย่างเหมือนเลย Starbucks นี่คือกลุ่มไหนคือกลุ่ม Third Place กลุ่มคนที่ต้องการ Third Place Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟนะครับพูดตรงๆใครเป็นแฟนอย่าโกรธผมนะไม่ใช่กาแฟที่อร่อยที่สุดครับแต่เป็นกาแฟที่สบายใจที่สุดที่จะไปนั่งประชุมกัน
เขามองว่าตัวเองคือ third place เป็นที่ที่3ใช่ประสบการณ์ที่3กับโรงเรียนหรือบ้านกับที่ทำงานสังเกตเวลาเรานัดคุยกับลูกค้าสมมติคุณนิวนัดคุยกับลูกค้าคุยกับสถาปนิกทำบ้านทำร้านเจอกัน Starbucks นะแถวบ้านใช่เราไม่บอกว่าไปเจอกัน ESR นะถูกไหมครับไม่มีใครผิดใครถูกแต่วิธีการเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เขาไปก็เป็นออฟฟิศใจกลางเมืองเป็นเออร์เบนโครงการมิกซ์ยูสคอนโดถูกไหมฮะเขาจะไม่ไปปั๊มน้ำมันอ่ะเพราะเราจะไม่ประชุมกันที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันก็ต้องไป Amazon Amazon ก็ชัดเจนว่าเป็นคนที่เดินทางเป็นไลฟ์สเตชันไม่ได้มาแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวแล้วแวะเข้าห้องน้ำแวะกินกาแฟไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้ครับคนก็จะเป็นอีกแบบนึงนั่งแป๊บนึงก็ไปหรือถ้าใครไปปั๊มต่างจังหวัดบางคนก็นั่งนานๆก็มีเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเป็นที่คอมฟอร์ทโซนของเขาเป็นเซฟเฮาส์ของเขาถูกไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะว่าแค่นี้ positioning ต่างทาร์เก็ตต่างวิธีการทำธุรกิจก็ต่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าคุณเข้าใจออดีนคุณก็จะเข้าใจวิธีการสื่อสารเช่นคุณบอกว่าคุณจะสื่อสารกับเด็กอินเตอร์ภาษาที่คุณใช้ก็ต้องภาษาที่เขาภาษาอังกฤษมาหน่อยใช่ไหมภาพที่ใช้ก็ต้องทันสมัยคุณก็คงไม่ใช่น้องชมพู่อ่ะคุณต้องจัสตินบีเบอร์หรือเปล่าคุณต้องแบบอะไรที่ทันสมัยหน่อยใช่ไหมครับแล้วคุณสื่อสารกับผู้สูงอายุวิธีการพูดก็ต้องสั้นกระชับแชนเนลที่ใช้คุณก็จะไม่ใช้ TikTok ครับคุณก็ใช้ YouTube LINE ครับถูกไหมฮะเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆเลยใช้ Twitter แบบนี้เป็นต้นครับหรือบางคนอาจจะใช้ Jooks ใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มอื่นอาจจะอย่างคือเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิธีการที่เราจะสื่อสารกับทาร์เก็ตที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดอันนี้เห็นภาพสมมติว่าผมจะบอกรักใครสักคนครับคำว่ารักคำว่าเลิฟเหมือนนั้นเหมือนคำเดียวกันเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนโปรดักต์เราเหมือนกันเลยการสื่อสารเป๊ะเลยแต่ผมจะบอกรักแฟนบอกรักคุณพ่อคุณแม่บอกรักเพื่อนบอกรักลูกน้องบอกรักน้องหมาไม่เหมือนกันเลยผมคงไม่เอาวิธีการบอกรักน้องหมาไปบอกรักพ่อแม่ผมไม่คงไม่เอาพวงมาลัยไปให้น้องหมาจะบอกแล้วลูกน้องผมก็คงไม่บอกเหมือนแฟนอ่ะผมอาจจะแค่ตบบ่าบอกเพื่อนผมอาจจะแค่แบบเฮ้ยมึงอย่าคิดว่าไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับวิธีการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตเสมอครับจะขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตเสมอทาร์เก็ตคุณเปลี่ยนวิธีการพูดคุณเปลี่ยนเวลาคุณจะประชุมจะทาวฮอลจะสื่อสารกับพนักงานของคุณคุณสื่อสารกับหัวหน้าสื่อสารแบบนึงนะครับศึกษาสื่อสารกับนักวิเคราะห์ก็ต้องมีตัวเลขเยอะๆถ้าหัวหน้าสื่อสารเขาเรียกว่า executive summary พูดสั้นๆ3นาทีจบยาวๆเพราะเขาเวลาน้อยถูกไหมสื่อสารกับลูกน้องก็ต้องอีกแบบนึงให้เขามี action plan ที่ชัดเจนมี call to action ที่ชัดเจนสื่อสารกับ stakeholder คู่ค้าก็ต้องสื่อสารอีกแบบว่าเฮ้ยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดนะเราจะช่วยเหลือกันนะสื่อสารกับลูกค้าก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าถ้า target คุณไม่ชัดคุณจะโยนอะไรลงไปในสนามที่งงว่าเอ้าอันนี้ไม่ได้พูดกับเรานี่นะคุณพูดกับใครหรอครับถูกไหมฮะนั้นอันที่สองคือทาร์เก็ตต้องชัดครับนะอันที่สามผมว่าอาจจะเป็นในโลกยุคปัจจุบันใครสำหรับคนที่อยากจะสื่อสารโลกออนไลน์ก็คือต้องเข้าใจโลกของหุ่นยนต์ผมใช้คำว่ากติกาของเกมทุกโลกของโซเชียลมีเดียทุกโลกของออนไลน์มีกติกาของมันครับผมเปรียบเทียบเป็นประเทศครับต้องทำวีซ่าต้องมีพาสปอร์ตจะเข้าไป Facebook ต้องทำวีซ่า Facebook ไงต้องเข้าใจมันจีนอินเดียก็เหมือน Facebook กับ TikTok ไม่เหมือนกันครับคุณต้องเข้าใจอัลกอริทึมของมันแล้วคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนที่อยู่ในนั้นคุณต้องใจกฎเกณฑ์กติกาของมัน YouTube มันชอบอะไรชอบคลิปยาวๆใช่มั้ย Facebook ชอบอะไรชอบเทกซ์ชอบภาพTikTok อะไรสั้นๆคนนั้นก็ไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกัน Twitter ชอบอะไรสั้นๆแฮชแท็กปาถูกไหมฮะงั้นวิธีการที่คุณจะใช้ channel แต่ละ channel คุณต้องเข้าใจโลกของหุ่นยนต์ของมันอันเนี้ยเป็นผมว่า3อย่างเนี้ยเข้าใจตัวเองมี passion กับมัน2ก็คือเข้าใจกลุ่มที่คุณกำลังจะสื่อสารด้วย3ก็คือเข้าใจโลกของหุ่นยนต์เอา3อย่างเนี้ยผมว่าคุณจะได้แก่นอะไรบางอย่างกลับไปที่เหลือเป็นเทคนิควิธีขึ้นต้นประโยควิธีการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกวิธีการใช้อะไรต่างๆเป็นแค่เทคนิคแล้วครับซึ่งไอ้แบบนี้เราก็สามารถที่จะดูจากคนอื่นได้ใช่แต่ว่าไอ้3อย่างเนี้ยมันต้องตอบคำถามจากตัวเองให้ได้ก่อนใช่ครับแล้ว3อย่างนี้จะไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนจะมี3อย่างนี้ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแบรนด์ของผมก็แบรนด์ของผมแบรนด์ของคุณก็แบรนด์ของคุณอย่าก๊อปปี้กันอันนี้เป็น3อย่างที่ผมว่าผมเรียกว่ามันคือกระดูกสันหลัง
มันคือกระดูกปลาครับคุณต้องมีสิ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก้างปลาเล็กๆคุณไปหาได้เทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการที่คุณจะสามารถโพสต์เรื่องนี้แล้วคนเอ็นเกจดีสุดช่วงเช้าช่วงเย็นเทคนิคนี้มันมีตลอดอยู่แล้วหรือไม่ก็ลองทำดูเราก็จะได้ลองเรียนรู้อย่างที่คุณเคนบอกนะครับของสแตนดาร์ดได้เลยโอ้โหอันนี้เป็นคอนเทนต์ปังๆนะ3อย่างนะเชื่อในตัวสินค้า product ของเรานะครับหาชนเผ่านั้นให้เจอนะครับว่าเราจะสื่อสารกับใครแล้วก็เข้าใจกติกาของเกมแพลตฟอร์มที่เราจะไปสื่อสารด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้คำถามก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวแวะมาในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันอีกทีนึงเรื่องของกำลังใจเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองนะครับยังคุณพอลนะบอกว่าฟัง The Secret Sauce ได้ความรู้มากครับ EP ล่าสุดเรื่องของ Sputnik 5ก็คือวัคซีนใช่ไหมครับขอบคุณครับมีคนตามมาฟังเลยนะเนี่ยครับผมคุณอนันตชัยบอกว่าเมื่อเราลองเปลี่ยนหรือทดสอบไอเดียทางธุรกิจคุณเคนมีแนวทางในการวัดผลอย่างไรแล้วก็มีจุดคัตออฟไอเดียนั้นเมื่อไม่สำเร็จอย่างไรครับเวลาที่ทำอะไรใหม่ใช่ไหมใช่เวลาที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าทดสอบไอเดียทางธุรกิจนะโอเคเข้าใจครับอย่างที่หนึ่งครับอย่าเพิ่งฆ่าไอเดียให้คิดออกมาให้เยอะมากที่สุดผมใช้หลักการสตาร์ทอัพไอเดียคิดออกมาให้เยอะที่สุดแต่ก่อนจะไอเดียคุณต้องเอมพาทิสก่อนนะคือคุณต้องเข้าใจผู้บริโภคก่อนคุณเข้าใจชนเผ่าของเราเหมือนเดิมถูกหรือเราอาจจะหาชนเผ่าใหม่ก็ได้สมมติเราจะเปลี่ยนกลุ่มหรือว่าเราเพิ่มกลุ่มก็ได้เราต้องเข้าใจเขาก่อนเข้าใจก็คือไปเอมพาทิสก็คือไปฟังเขาสังเกตเขาคุยกับเขาผมยกตัวอย่างเช่นเดอะสแตนดาร์ดเรามีเดอะสแตนดาร์ดป๊อปทำเรื่องศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นน้องสาวอะที่จะต้องหากลุ่มใหม่ๆเพราะว่ากลุ่มสแตนดาร์ดหลักเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจฝั่งการเมืองมันเป็นข่าวผมเรียกว่าฮาร์ดนิวส์แต่ว่ามันต้องมีซอฟต์นิวส์เหมือนไทยรัฐมีมาลัยไทยรัฐมีบันเทิงไทยรัฐอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันจะมีแต่กลุ่มก็ละกลุ่มมันไม่ใช่คนเดียวกันอาจจะมีซ้อนทับกันบ้างแต่มันคนละกลุ่มผมก็ต้องไปศึกษาว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงนะเขาอยู่ในโลกไหนนะเขาชอบน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เขาชอบหลวงเป๊กผลิตโชคเนี่ยต้องไปศึกษาแล้วก็คุยครับคุยกับใครรู้ไหมครับไม่ใช่คุยกลุ่มคนอ่านอย่างเดียวคุยกับน้องๆในออฟฟิศนี่แหละน้องๆบางคนก็เป็นกลุ่มนี้อายุ17 18เพิ่งจบมาบางคนเป็นเด็กมหาลัยมาฝึกงาน19 20แล้วคุยกับเขาว่าไลฟ์สไตล์ทำอะไรหรอคือไม่ได้คุยแค่ว่าคุณอยากได้สแตนดาร์ดป๊อปแบบไหนเขาตอบไม่ได้หรอกอย่าไปถามเขาเขาไม่รู้อย่าคำถามแบบตรงๆไปถามเขาเฮนรี่ฟอร์ดเคยบอกว่าถ้าคุณไปถามคนในยุคนั้นนะว่าอยากได้รถแบบไหนตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์คนจะตอบว่าอยากได้รถม้าที่เร็วขึ้นถูกไหมฮะสตีฟจ็อบส์ถ้ามาถามคุณก่อนหน้านี้ที่มีแบล็คเบอร์รี่อยู่ไม่มีใครตอบเลยว่าจะอยากได้มือถือที่ไม่มีปุ่มทุกคนบอกว่าอยากได้ปุ่มใหญ่ขึ้นคือเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเขาเรื่องโซลูชันนั่นคือหน้าที่เราแต่เราเก็บข้อมูลมาเราดูพฤติกรรมเขาอันนี้ผมว่าเริ่มต้นก่อนทีนี้พอเราเริ่มได้เป็นไกด์ไลน์มาผมก็แปะโพสต์อิทเต็มไปหมดเลยเห็นความเป็นไปได้แล้วมากรุ๊ปปิ้งแล้วก็ไอเดียไอเดียก็คือเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้หลายท่านถามก็คือว่าพยายามคิดไอเดียออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปคิวไอเดียทีมงานของคุณมาช่วยกันคิดแล้วแปะโพสต์อิทคิดความเป็นไปได้อันนี้คือการร่างภาพคร่าวๆอย่าเพิ่งไปซีเรียสไม่มีไอเดียไหนที่โง่ไม่มีหลายๆไอเดียโง่ๆบ้าๆก็สามารถทำธุรกิจได้เต็มไปหมดที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับอย่าคิดอย่างนั้นคิดทุกอย่างให้เป็นไปได้คิดแชร์ออกมาเยอะที่สุดเยอะที่สุดแล้วอย่าปิดกั้นความคิดใครผมว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะไม่ใช่ผู้บริหารเองเดียวไม่ใช่เจ้าของคนเดียวนะน้องๆในทีมคนที่อยู่ใกล้ลูกค้าเขาจะเห็นถูกไหมฮะคนที่อยู่หน้าร้านยืนอยู่ขายกาแฟอยู่ทุกวันอ่ะรู้ดีกับเราแน่นอนเราแค่นั่งเก็บตังค์อยู่หลังร้านอ่ะเราไม่เห็นลูกค้าเราไม่เห็นเขาการแต่งตัวของเขาเราไม่เห็นเขาจูงแม่มาไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบ่นเรื่องอะไรหรือเปล่าถูกใช่เขาประสบปัญหาอะไรเราว่าผมว่าอันนี้ต้องคิดไอเดียมาให้เยอะที่สุดเสร็จปุ๊บพอจบเซสชันนี้ปุ๊บมีอีกเซสชันหนึ่งคิวไอเดียกันคิวอย่างเดียวว่าอันเนี้ยไม่น่าจะได้เพราะอะไรปิดจุดอ่อนปิดช่องโหว่ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าคุณทำอย่างเงี้ย2ห้องแยกกันคุณจะเริ่มเห็นไอเดียบางอย่างแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ทดลองถามตอบท่านเมื่อกี้คือว่าทดลองทำครับครับทำไปถึงจุดหนึ่งครับคุณจะรู้เองว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคุณต้องนั่งถอดรหัสออกมาเช่นตอนที่ผมทำสื่อดาแรกๆเนี่ยที่ลูกค้าไม่เชื่ออะไรแต่ผมเห็นสัญญาณบางอย่างมันมีคนฟีดแบ็กมาว่าทำต่อไปนะมันมีความเชื่อบางอย่างที่เราทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะคนมันฟีดแบ็กมาดีลูกค้าเริ่มเห็นแต่ถ้าผมทำไปผมก็ทำหลายรายการแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆลูกค้าก็ไม่เชื่อยอดก็ไม่โตแสดงว่าไม่ใช่ละ
ผมทำสมมติผมทำไป10ตอนครับ10ตอนนั้นยอดมันไม่นี่เลยแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดมันก็เป็นสัญญาณที่บอกอะไรเราแล้วใช่แต่ถ้าเกิดทำ10มี1เด้งขึ้นมาคุณต้องหยิบไอ้1นั้นมาคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าทำไมมันถึงได้อะไรใน1นั้นที่มันดีใช่ไหมครับมันฟุกหรือเปล่าอาจจะฟุกก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเฮ้ยแบบนี้น่าจะใช่ว่ะน่าจะใช่ก็ทำต่อไปทดลองทำเงี้ยมันคือการทดลองให้เวลากับตัวเองผมว่าก็แล้วแต่ธุรกิจนะอันนี้ผมพูดยากเหมือนกันว่ากี่เดือนกี่ปีเอาที่คุณมีกำลังเท่าไหร่แล้วคุณกล้าที่จะทดลองแล้วก็ต้องกล้าที่จะถอยทับออกมาถ้าเกิดมันไม่เวิร์กจริงๆทั้งกล้าลุยและกล้าถอยผมว่านี่มันเป็นจังหวะมากกว่าผมพูดยากถ้าคุณมีเงินคุณทำไปเถอะครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เริ่มมันไม่ใช่อนาคตแล้วก็จะต้องย้อนกลับมาอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ถามว่าตัวชี้วัดเมื่อกี้ท่านถามว่าตัวชี้วัดความสำเร็จคืออะไรผมว่าหนึ่งอย่าเอาเงินเป็นตัวชี้วัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาเงินเป็นตัวชี้วัดคุณจะกลับไปลูปเดิมไอเดียเดิมก็หนึ่งเมื่อโปรดักต์ใหม่มันเพิ่งเกิดอะคุณขายกาแฟมาตั้งนานจู่ๆคุณจะทำชาไม่มีทางที่ชาจะขายดีถูกไหมฮะอาจจะโชคดีขายดีเป็นไปได้แต่ต้องให้เวลากับมันตัวชี้วัดถ้าเป็นกำไรเป็นเงินไม่มีทางเลยเหมือนที่กับผมทำสดาดป๊อปแรกๆปีนึงกว่าผมจะเริ่มหารายได้ให้กับมันถามว่าผมวัดด้วยอะไร growth ครับคุณต้องวัดด้วยการเติบโตของมันครับถ้ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือมีเทรนด์ในการเติบโตแสดงว่าคุณมาถูกทางเติบโตของยอดขายที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไต่ๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทำมา10ตอนเริ่มดี1อ่ะเฮ้ยลองทำอีก10ดิอ้าวดี2อ้าวมันจะเริ่มปรับเราจะเริ่มจีรนัยเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นอย่างนึงที่ผมใช้มาตลอดเวลาทำโปรดักต์ใหม่ต้องให้เวลากับมันแล้ววัดผลที่ growth อย่าเพิ่งไปวัดผลที่ตัวเงินเพราะถ้าวัดผลที่ตัวเงินคุณจะกลับไปจุดเดิมทำสินค้าที่มันได้เงินอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าสินค้านั้นมันกำลังจะดีคลายลงไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นมุมคิดหนึ่งครับเจ๋งเลยนะครับผมมีคุณใหม่ส่งรูปตามอัพมาแล้วก็รูปหัวใจมาให้ด้วยนะครับคุณอริสาบอกว่าจะสร้างตัวตนที่ชัดเจนต่อลูกค้าได้อย่างไรคะเมื่อสมมุติเราหาชนเผ่าเจอแล้วเราจะสร้างตัวตนของเราที่เราเชื่อเนี่ยให้ชัดเจนในสายตาเขาได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็จริงๆเหมือนง่ายแต่ก็จริงก็ยากนะครับผมว่าอาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าทุกท่านเป็น SME เป็นเจ้าของนะเอางี้ก่อนสมมุติเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาคงมีอยู่แล้วแหละนะครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยอย่างนึงที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตัวคุณเองตัวคุณนั่นแหละเนี่ยลายนิ้วมือคุณไม่เหมือนใครในโลกตัวคุณมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อยู่ครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คุณต้องหาให้เจอครับวิธีการหาเช่นคุณอาจจะถามตัวเองว่าถือว่าทำอะไรดีนะคุณก็ถามตัวเองว่าเด็กๆคุณชอบทำอะไรเป็นต้นนะคุณสนุกกับอะไรอะไรที่คุณไม่ได้เงินคุณก็จะทำมันผมใช้คำถามนี้บ่อยแล้วผมก็ใช้คำถามนี้ตอนที่ผมลาออกจากเพจสัตว์อ๋อเหรอครับก็ผมเขียนหนังสือโดยไม่ได้เงินมาไม่รู้กี่ปีอ่ะถูกไหมผมก็แฮปปี้กับมันอ่ะครับมันตอนที่ผมได้เงินเดือน15,000ผมเลยสบายถูกไหมฮะไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณอยากทำอะไรแบรนด์ของคุณมีตัวตนอย่างไรถามตัวคุณเองครับเอาตัวคุณเองเป็นตัวตั้งก่อนผมต้องบอกมันคือแพชชั่นอ่ะครับคุณชอบมันไหมแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์กาแฟคุณอยากให้แบรนด์กาแฟคุณอ่ะเป็นยังไงตลกที่นี่บอกตลกเท่ขมขื่นคิ้วคิ้วตัวคุณจะเป็นตัวบอกครับอันนี้คือหมายถึงว่า SME นะแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจแบบโปรเฟสชันนอลแล้วบางทีมันแยกตัวตนกับไอ้นี่ได้แล้วครับอย่างเช่นเดอะสแตนดาร์ดก็มีความเป็นตัวผมสูงมากเพราะผมเป็นคนปั้นผมคลอดมันมากับมือเอา DNA ของคุณเคนใส่ลงไปเลยว่ะใส่ลงไปแต่พอใส่แล้วไปปุ๊บพอมันเริ่มทำปุ๊บลูกคนนี้ต้องโตด้วยตัวเองและพ่อแม่ของคนครับของเขาก็จะเริ่มมีมากขึ้นทีมงานของผมคือพ่อแม่ของเขาทีมงานผมก็จะคอยเปลี่ยนเขาไปเรื่อยๆตามทีมงานของเขาถูกไหมฮะฉะนั้นผมว่าเริ่มจากตัวคุณเองก่อนนอกเหนือจากว่าคุณชอบอะไรแล้วตัวคุณเป็นยังไงแบรนด์คุณจะเป็นอย่างนั้นจริงครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมท่านต่อมานะครับก็บอกว่าตื่นตัวตลอดเวลาเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะคุณใหม่นะครับคุณสุทธิบอกว่าสุดยอดครับคุณพอลก็ช่วยสรุปนะบอกว่า new normal ก็คือ now normal แล้วก็ทุกวันนี้ก็อธิบายมาว่าVUCA เนี่ยที่คุณเคนบอกคืออะไรก็ตัวย่อเขาอุตส่าห์จับสรุปใจความมาให้เลยสุดยอดครับนะครับแล้วก็คุณธนุศักดิ์เนี่ยบอกว่า The Standard เนี่ยเป็นสื่อไทยแท้ๆหรือมีแม่เป็นสื่อต่างประเทศถ้าใช่จะต่างกับสื่อนอกอย่างไรอ๋อไม่มีครับไทยแท้ไทยแท้นะครับนี่ไงคนคลอดอยู่นี่นะครับไม่มีครับแต่ชื่ออาจจะ
ก็ผมว่ามันก็พยายามทำชื่อให้มันดูทันสมัยนั่นแหละแล้วก็ตอบโจทย์ชนเผ่าเราชนเผ่าเราใช่ครับใช่ไหมแล้วก็วิชิคุณวิชิตรานะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมบอกว่า theSecret Sauce เนี่ยได้สิ่งดีๆมาปรับใช้ตลอดวันนี้มาฟังจากดีพร้อมยิ่งได้สิ่งดีๆค่ะในพื้นที่สถานีของเราเนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณธัญรัตน์บอกว่าทุกๆปัญหาคือความท้าทายนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวกลับมาอ่านอีกทีนึงตอนนี้ก่อนที่จะเบรกมีอีก10นาทีสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะถามว่าปรากฏว่าผมไปอ่านประวัติคุณเคนมาแล้วก็มีบทความนึงซึ่งเป็นลูกน้องเขียนว่าพี่เคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจคนอื่นนะเป็นหัวหน้าที่แม้ว่าในยามที่อาจจะเจออุปสรรคเนี่ยแต่พี่เคนก็ชอบให้กำลังใจคนอื่นตลอดเลยทำไมถึงให้กำลังใจคนอื่นมันดีอย่างไรกันให้กำลังใจแล้วในบทความนี้ก็ถามกลับด้วยว่าแล้วคุณเคนเนี่ยต้องการกำลังใจบ้างหรือเปล่าก็อย่าเชื่อบทความนั้นเอาละครับผมต้องไปถามลูกน้องนะครับผมอาจจะพูดในมุมหน้าที่ของผู้นำดีกว่าถ้าไม่นับหน้าที่ผู้นำในแง่ของการวางกลยุทธ์วางวิสัยทัศน์ทำ execution plan อะไรแบบนี้แล้วนะครับครับผู้นำจริงๆต้องคิดกับตัวเองเสมอว่าคุณคือคนที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้มือคนอื่นย้ำอีกครั้งนะครับผู้นำคือคนที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้มือคนอื่นครับผู้นำคือโค้ชครับครับที่อยู่นอกสนามคุณไม่ได้เตะเองผมก็ไม่ได้นั่งเขียนข่าวทุกชิ้นเองผมไม่ได้ทำกราฟิกเองผมไม่ได้ proof reader เองครับผมให้คนอื่นช่วยผมเสมอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำคือต้องบริหารคนให้เป็นบริหารคนให้เป็นก็คือเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจอะไรเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเขารู้สึกไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องฟังเขาว่าเขามีความทุกข์ยากอะไรปัญหาในชีวิตเขาคืออะไรครับอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือความฝันของเขาครับเราพูดเสมอว่า audience centric คนอ่าน customer centric ลูกค้าผมว่าจริงๆทีมงานก็ต้องเซนทริกเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมต้องการจะเป็นที่รักไม่ใช่ผมคิดว่าผู้นำไม่ได้มีหน้าที่ให้คนรักผู้นำคืออาจจะพูดแรงนิดนึงนะผมคิดว่าผู้นำเนี่ยคุณไม่ได้แต่งงานกับลูกน้องเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะรักคุณครับเสมอเป็นไปไม่ได้มันมีราคาที่ต้องจ่ายครับเสมอถูกไหมฮะบางทีผู้นำก็จะโดนเกลียดบ้างเพราะเราต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่มันอาจจะดีกับองค์กรมันจะกระทบกับเขาในบางมุมเป็นไปได้แบบผมเลยคิดว่าถ้าผู้นำหรือหัวหน้าที่ไม่มีกรุ๊ปไลน์ที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยไม่มี คือผู้นำมันของคู่กันอ่ะยังไงคนก็ต้องนินทาคุณ คุณต้องยอมรับด้านนี้ให้ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับนั้นหลักการของผมก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าหน้าที่ของผมไม่ใช่คนรักหน้าที่ผมคือทำให้เขาเก่งขึ้นทำให้เขาประสบความสำเร็จทำให้เขา achieve goal ที่เขาต้องการในด้านการงานหน้าที่ผมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเก่งขึ้น growth mindset เขาได้รับโอกาสงานที่ดีขึ้นเขามีปัญหาทุกยากใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานปรึกษาเราได้เราช่วยอะไรที่พอที่จะช่วยในองค์กรได้เพราะเราเป็นคนที่ regulate ในองค์กรปรับโครงสร้างได้ไหมเปลี่ยนเขาไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมลดงานเขาลงให้เขาไปพักก่อนหรือเขาต้องการโอกาสมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งเป็นหน้าที่ของผมแต่หน้าที่ของผมไม่ใช่ว่า please เขาให้เขามารักผมเพราะถ้าทำอย่างนั้นน่ะเมื่อคุณเอเนียมไปทางใครให้คนอื่นรักมันก็จะมีคนที่ไม่ได้รับความรักนั้นจากคุณมันจะไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นถูกไหมครับซึ่งความเท่าเทียมมันยากมากฉะนั้นผมก็เลยพยายามอยู่ตรงกลางที่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนแล้วก็เขามีอะไรเดือดร้อนเราก็พร้อมจะให้กำลังใจเพราะอย่าลืมว่าถ้าเขาไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็จะไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายคนเคยพูดคำนี้มันอาจจะแรงนะลูกน้องมันคือรีซัลต์ของเราหน้าที่ตัวชี้วัดของผมในความสำเร็จในแต่ละปีไม่ใช่แค่ตัวองค์กรแต่คือตัวทีมงานว่าทีมงานเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าทีมงานไม่ได้ทำอะไรแอคชีฟในปีนี้ผมเฟลผมมีหน้าที่โค้ชเขาให้เก่งขึ้นผมมีหน้าที่บอกเขาว่าอะไรดีไม่ดีและให้เขาสามารถเก่งขึ้นได้แต่ผมไม่ใช่คนลงมือทำเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรแฟซิลิเตทให้เขารู้สึกสบายใจที่จะทำงานผม empower เขาผมให้โอกาสเขาผมเตือนเขาบ้างเวลาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณออกนอกลู่นอกทางนะมันอาจจะเหมือนพ่อแม่เหมือนกันนะนิดๆผมว่านี่คือหน้าที่ของผู้นำอย่างนึงเพราะฉะนั้นบทบาทของการให้กำลังใจก็เหมือนโค้ชที่คอยอยู่ข้างสนามนั่นแหละที่บอกว่าเมื่อเขาอาจจะล้มหรือว่าเมื่อเขาอาจจะเจอกับอุปสรรคระหว่างทางแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นและสู้ต่อไปให้ได้ผมว่าหลักใหญ่อีกอย่างนึงก็คือว่าผู้นำมีหน้าที่ทำให้ลูกน้อง
ทำงานของเขาโดยไม่มีความกังวลใดๆคือเรื่องอื่นคุณไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมจัดการเทคแคร์ผมจัดการเองโอเคคุณหน้าที่คุณคือลงไปเตะให้ดีที่สุดเจ๋งเลยเดี๋ยวผมจัดการเรื่องแผนให้เรื่องเงินไม่ต้องห่วงผมครับเรื่องห้องอาบน้ำสะอาดไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวผมจัดการให้คุณหน้าที่คุณคือลงไปเตะแล้วยิงให้เข้าประตูครับเหมือนกันการทำงานก็เหมือนกันหน้าที่คุณคือไปเขียนข่าวทำให้ดีที่สุดมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องเดี๋ยวผมช่วยผมรับฟังให้กำลังใจนั่นคือหน้าที่ผู้นำงั้นมันจะมีสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับถ้าลองคิดภาพตามนะสามเหลี่ยมของผู้นำถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยม 80% ของผู้ตามหรือคนที่ทำงานปกติระดับโอเปอเรชั่นจะเป็นคนที่ลงมือทำ 80% คือโอเปเรตงานทำงานที่ทำอยู่ตรงหน้าชงกาแฟนะล้างจานมาทำอะไรก็ว่าไปแต่หน้าที่ผู้นำในสามเหลี่ยมนั้นนะ 80% มันจะกลับหัวหน้าที่ผู้นำ 80% คือการบริหารคนผู้นำไม่ได้ลงไปเตะเองผู้นำไม่ใช่คนที่ชงกาแฟถ้าผู้นำที่ลงไปชงกาแฟองค์กรคุณจะล่มจมเพราะคุณไม่มีคนคิดว่าจะไปข้างหน้ายังไงหลายคนนะเข้าใจผิดเรื่องนี้หลายคนเป็นเหมือนผมใช้คำว่าเฒ่าแก่แบบแต่ก่อนก็คือไมโครแมเนจทำเองทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองก็เลยเหนื่อยเนี่ยเป็นอย่างเพราะฉะนั้นผู้นำมีหน้าที่ในการบริหารคนนั้นกำลังใจก็เลยเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะครับครับผมระหว่างนี้นะครับมีคำถามมาบอกว่าคุณเคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อความหมายหรือว่าการเล่าเรื่องอยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่ปรากฏในสื่อโฆษณาเหมือนแบบแอดแบบพวกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากจะขอความเห็นหรือว่าอีกอันนึงก็คือว่าธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยต้องปรับตัวอย่างไรดีในเมื่อกำลังซื้อคนไทยกำลังลดลงหากสินค้าที่ขายเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงวัยควรทำคอนเทนต์อย่างไรทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ5นาทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณเคนจะกลับมาตอบทุกคำถามนะครับเดี๋ยวพักให้คุณเคนได้พักด้วยและทุกท่านก็ได้พักด้วยเหมือนกันนะครับกลับมาเจอกันจากนี้อีก5นาทีนะครับกลับมาร่วมพูดคุยกับคุณเคนต่อนะครับระหว่างนี้ก็ส่งข้อความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาคราวนี้นะครับคุณโมจิถามว่าอยากให้คุณเคนเนี่ยช่วยเล่าประสบการณ์ตอนไปทำงานกับยูนิเซฟที่เวเนซุเอลาให้ฟังหน่อยนะจากแฟนคลับของ The Standard โอ้ขอบคุณครับจริงๆไปกับ UNHCR ครับนะครับเป็นหน่วยงานผู้ลี้ภัยแล้วก็จริงๆผมไม่ได้ไปเวเนซุเอลาจริงๆมันเข้าไม่ได้อันตรายแต่ไปชายแดนเวเนซุเอลาก็คือประเทศโคลอมเบียครับประสบการณ์เป็นยังไงเหรอครับก็เหมือนตอนนั้นไปทำไมนะครับตอนนั้นไปทำเนี่ยครับไปทำข่าวเลยครับไปทำข่าวถึงผู้ลี้ภัยว่าเขามีความเดือดร้อนยังไงการจัดการปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนความยากลำบากของพื้นที่แถบอเมริกาใต้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดกลับมาก็เหมือนในหนังเลยครับก็คือน่าเป็นห่วงมากครับบ้านเมืองเขาเนี่ยต้องบอกว่าล่มสลายเลยเวเนซุเอลาเนี่ยทุกอย่างคือจบมือจบในความหมายของผมก็คือมันดูมืดมนมากเลยสินค้าราคาต่างๆก็เงินเฟ้อสูงมากที่บอกกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องแบกเงินไปซื้อเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คนก็อยู่ในประเทศตัวเองก็ทุกข์ระทมต้องเดินทางออกมาข้างนอกชายแดนแต่เข้ามาแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าไม่มีใบที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องกลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายแล้วก็นอนตามท้องถนนแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยมันโหดร้ายมากคนเข้ามาในประเทศเอาแค่โคลอมเบียนะ 5,000 คนต่อวันทุกวันแล้วก็พอไปเห็นแล้วก็แต่ละคนก็คือมันจะมีกลุ่มไม่ประสงค์ดีดักอยู่ตามจุดต่างๆด้วยบางคนก็โดนกระชากไปทำมิดีมิร้ายเลยคือมันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะก็ใช้คำว่าน่าสงสารมากแล้วก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่จะว่าก็น่าจะหดหู่ที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นเหมือนกันคือผมไม่คิดว่าผมจะเสียน้ำตาก็เสียน้ำตาหรอครับก็คือไปเจอฉากไหนที่ทำให้รู้สึกไปเจอเด็กคนหนึ่งคือมีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคือคนที่ผมเจอทุกคนเนี่ยประเดี๋ยวเขาจะก็เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์บางไลน์ด้วยในบางท่านเนี่ยบางคนก็ทุกคนเหมือนเราไม่มีใครไม่เหมือนเราเหมือนเราคืออาชีพบางคนเป็นหมอฟันเป็นนักกฎหมายเป็นวิศวกรเป็นทันตแพทย์แต่จู่ๆวันนึงตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็หายไปแล้วเขาอยู่บ้านตัวเองไม่ได้มันไม่เหมือนการมีสงครามกลางเมืองที่เราเห็นเขามาอยู่แล้วแต่นี่จู่ๆเศรษฐกิจมันล่มสลายก็ทำให้เขาแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ต้องหนีออกมาก็ไปเจ
คุณแม่คนหนึ่งที่มีลูกประมาณ 4-5 คนก็น่ารักหมดเลยนะครับน่ารักมากปะครับผมไปเจอที่โรงเขาเรียกโรงอาหารที่ให้อาหารฟรีอะไรเงี้ยก็มาเขาก็คุยกันไปคุยกันมาก็ปกติดีเขาก็บอกเขามายังไงนู่นนี่นั่นจู่ๆเขาบอกว่าให้ใบอันหนึ่งยื่นมาให้อ่านแล้วโง่ก็คืออะไรแปลมาเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในอ้อมกอดเขาเนี่ยเด็กผู้ชายเขาเนี่ยเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงผมจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับไตกับตับอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ไม่สามารถมีอายุมีชีวิตต่อได้อีก6เดือนเท่านั้นแล้ววันที่คุยกับผมอ่ะคือเหลืออีกแค่เดือนเดียวแล้วยังไม่ได้รักษาเพราะไม่มีเงินรักษาผมก็เฮ้ยผมก็ตกใจว่าอยู่ในสถานะอยู่ก็รู้ทำไมอยู่ไม่ช่วยเงินก็ไม่กี่บาทเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขียนตัวเลขมาประมาณ150,000เองเฮ้ย150,000แบบกับชีวิตคนคุณเรสฟันปั๊บเดียวคุณก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะเทือนใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหแบบกระทบกระเทือนจิตใจมากมันก็ทำให้เราเห็นอีกโลกนึงนะผมว่ามันเป็นการเห็นอีกโลกนึงว่าไอ้ความยากลำบากที่เรามีอยู่เนี่ยมันเล็กน้อยมากเลยกับสิ่งที่เราเป็นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองก็มีเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นก็น่าจะประมาณนั้นครับจริงๆมีสารคดีอยู่หลายช่องทางใน YouTube ลองไปเสิร์ชดูได้ครับผมเสิร์ชว่าก็เสิร์ช The Standard แล้วก็ Venezuela อะไรงี้ก็ได้ครับก็จะมีเป็นสกู๊ป10กว่านาทีเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะดูนะครับผมฟังแบบนี้เดี๋ยวลองไปหาดูเหมือนกันจะได้รู้ว่าความเป็นอยู่ที่นั่นเป็นยังไงจริงๆมีหนังด้วยนะครับ45นาทีแต่ว่าพอดีจังหวะมันไม่ค่อยดีมันช่วงโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ฉายแต่จริงฉายไปแล้วรอบปฐมทัศน์อ๋อครับก็คุณปูปรียาอะไรก็มากันอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไปกับผมด้วยอันนี้คือหนังอันนี้คือ The Standard เป็นคนทำใช่เลยครับ45นาทีผมทำแล้วเดี๋ยวจะเตรียมฉายอีกรอบหรือยังไงกำลังคิดอยู่นะครับถ้าแต่ละท่านอยากดูก็อยากจะกลับมาฉายใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงอยากดูดีมากนะผมไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ผมมันดีจริงๆอ่ะคือดูแล้วเราจะสะเทือนใจนี่ไงความเชื่อความเชื่อแบบเฮ้ยเรามีโปรดักต์ไม่พูดแล้วเดี๋ยวหาโอครับผมมาอันที่คำถามต่อมานะครับบอกคุณเคนมีวิธีในการสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อคะผมว่าอันนี้สำคัญนะครับมันจะเป็นเชิงเทคนิคนะเชิงเทคนิคผมว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมี2อย่างอันที่1ก็คือต้องน่าสนใจอันนี้แบบหลักการก่อนนะครับสตรัคเจอร์มัน1 น่าสนใจก็คือเรื่องมันต้องเซ็กซี่ฟังแล้วมันต้องอยากฟังอ่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะอะไรเงี้ยก่อนเช่นแบบสมมุติเราบอกว่าเรื่องดาราเลิกกันเนี่ยอุ๊ยอยากฟังอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้บอกว่าเราต้องทำนะครับแต่มนุษย์มันจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจสำหรับเขาเป็น human interest เป็น human interest ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราจับกระแสได้หรือบางทีเรามาปรับให้มันเข้ากับเรื่องของเรามันก็ดูสนุกขึ้นเช่นเราสมมติผมจะพูดเรื่องสงครามการค้าสหรัฐกับจีนโอ้โหฟังแล้วมันเข้าใจยากมันดูช่างไกลตัวซะเหลือเกินตอนเราบอกทรัมป์กำลังจะตีกับสีจิ้นผิงอ๋อฟังหน่อยดีกว่าช้าง2ตัวกำลังจะชนกันมดอย่างประเทศไทยจะอยู่ยังไงเนี่ยมันคือวิธีการในการทำให้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นทั้งที่จริงคอนเทนต์เหมือนเดิมเลยถูกไหมฮะมันคือทำให้มันสนุกขึ้นอันที่2คือเรื่องมีประโยชน์มีประโยชน์คือเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์กลับมาเอาไปใช้งานต่อไปได้เรื่องนี้สำคัญมากและหลายครั้งเนี่ยบางทีเราลืมไปคือเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันขมไปนิดนึงเราไม่ได้ทำให้มันสนุกขึ้นแล้วมันมีประโยชน์กับเขาย่อยง่ายขึ้นคุณก็ทำให้มันย่อยง่ายขึ้นถ้าเรื่องมันน่าสนใจมากแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์คนก็อาจจะไม่สนใจอันนี้คือหลักการง่ายๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าวิธีการทำยังไงอ่ะมันจริงมันมีหลายเทคนิคมากผมอาจจะเล่าเทคนิคนึงแล้วกันที่ผมใช้ตลอดมาแล้วผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดอย่างนึงในการเล่าเรื่องคือเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายอะไรก็ตามที่เล่าเรื่องแล้วเข้าใจง่ายมันดีเสมออย่าทำให้มันยากครับแต่ไม่ได้มักง่ายถูกไหมฮะแต่ทำให้เข้าใจง่ายเรียบง่ายไอสไตล์เคยบอกไว้ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีพอคุณจะไม่สามารถอธิบายเรื่องนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเข้าใจความเข้าใจกับเรื่องนั้นให้ดีที่สุดก่อนแล้วตอนเล่าเรื่องออกมาคุณก็ต้องเล่าเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มันเข้าใจง่ายวิธีการก็คือเช่นคุณอาจจะเขียนมาเป็น10คำถามเลยคืออะไรที่ไหนอย่างไรคืออะไรที่มันยากอะทำให้มันซิมพลิฟายครับแล้วค่อยๆเล่ามันแล้วเวลาเล่าเนี่ยใช้เนี่ยที่ผมบอกก็คือพลังของเราเราเชื่อมันอ่ะคุณผู้ฟังฟังเถอะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณแน่ค่อยๆเล่าไปผมตรงนี้นู่นนี่นั่นมีประโยชน์กับเขาน่าสนใจเล่าง่ายผมว่าเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยอย่างน้อยนะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าพูดถึงอย่างอื่นโอ้เทคนิคมันเยอะมากเลยมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปมันมีหลายเทคนิคมากหนึ่งเทคนิคที่เห็นคุณเคนใช้เสมอเลยก็คือการเปรียบเทียบเวลาเล่าปุ๊บก็จะเปรียบเทียบกับแก้วน้ำเปรียบเทียบกับแก้วกาแฟหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ฟังให้เขารีเลทให้เขาเห็นภาพจริงๆผมว่ามันคือ make thing relevant ทำให้มันใกล้ตัวเขา
หลักการมันคือ analogy ในเชิง linguistic ในเชิงภาษาเขาเรียก analogy ก็คือการเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนกับแก้วน้ำนะครับมันเห็นภาพเลยถูกไหมพอสมมติผมอธิบายเรื่องความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยผู้นำจะต้องนู่นนี่นั่นต้องมีวิสัยทัศน์ผมบอกอ่ะผู้นำคืออะไรผู้นำคือกัปตันเรือที่จะต้องพาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งให้ได้ครับหน้าที่คุณคือมองไปข้างหน้าแล้วชี้บอกให้ทุกคนพายเรือไปตามคุณเห็นภาพชัดเจนแล้วทุกคนต้องพายเรือไปในทิศทางเดียวกันต้อง collaboration กันคุณต้องวางวิสัยทัศน์ไว้เนี่ยมันเห็นภาพครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าเป็นหลักการที่ดีมากแล้วผมใช้ประจำก็ทุกท่านลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผมคำถามต่อมาครับคุณวิชาติบอกว่าหากสินค้าที่ขายเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงวัยควรทำคอนเทนต์อย่างไรโอ้โหคอนเทนต์ของเรนจ์เขากว้างนิดอันนี้ตอบยากนะครับมันต้องดูประเภทสินค้ามันต้องดูองค์ประกอบอะไรหลายอย่างผมอาจจะให้คำเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าคอนเทนต์เนี่ยทำยังไงอย่างที่บอกก็คือว่าการที่สินค้าของคุณมีกลุ่มที่กว้างมากเนี่ยต้องกลับมาดูที่ว่าจุดขายของคุณคืออะไรครับอะไรคือข้อดีที่สุดของสินค้าของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่ามัน relevant กับคนเหล่านั้นมากที่สุดมันเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็สร้างเรื่องราวที่อยู่ล้อมรอบจุดแข็งของคุณครับถ้าคุณบอกว่าสินค้าของคุณสามารถทำให้ชีวิตคนเหล่านั้นสุขภาพดีขึ้นได้คุณก็ต้องหาสตอรี่ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นอาจจะเปรียบเทียบก็ได้อะไรก็ได้คือต้องเอาแก่นก่อนว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรอย่าเอาสิ่งที่ไม่ได้เด่นของแบรนด์คุณมาสร้างทุกแบรนด์มีข้อเสียครับเดือดสนัดก็มีครับผมก็มีครับแต่เราคงไม่เอาข้อเสียมาขายใช่ไหมฮะบางครั้งมองข้ามไปได้มันมีข้อดีข้อเสียทุกอย่างในโลกไม่มีอันไหนเพอร์เฟกต์แต่เราต้องดึงจุดแข็งออกมาแล้วสื่อสารให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็มาดูว่ากลุ่มมันกว้างขนาดนี้ภาษาอะไรอ่ะที่ทั้งคนสูงอายุและวัยรุ่นเข้าใจเหมือนกันมันต้องมีสักคำหนึ่งถูกไหมฮะเช่นบอกรักอย่างเงี้ยบอกรักแบบไหนที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สูงอายุเข้าใจตรงกันมันคงไม่ใช่วิธีการเต้นอย่างเดียวอาจจะวิธีการอย่างอื่นครับคุณก็ต้องลองทดสอบดูว่าถ้าคุณสื่อสารเมสเซจนี้ออกไปแบบนี้สตอรี่แบบนี้ผู้ใหญ่เก็ตไหมเด็กเก็ตไหมจู่ๆเอาอเวนเจอร์ไปเล่นผู้ใหญ่อาจจะแบบงงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาดารารุ่นเก่าไปให้เด็กดูแต่ก็นี่ใครนะใช่บางทีคุณต้องเอาอะไรที่ทั้งสองเนี่ยมันเชื่อมแก๊ปกันได้อาจจะมีจุดร่วมกันใช่ครับแต่มันมีนะผมเชื่อมันมีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสินค้าคืออะไรแต่มันมีเสมอก็คือคุณต้องหาให้เจอคุณสังเกตเวลาคนเลือกพรีเซนเตอร์สินค้าทำไมต้องเลือกคนนี้คนนี้มันมีเหตุผลหมดแหละคนนี้สามารถเข้าได้ทุกกลุ่มคนนี้สามารถเข้าได้กลุ่มนี้ดีกว่ามันก็จะมีเหตุผลของมันฉะนั้นก็ต้องลองพอดกราฟดูว่าถ้าคุณเลือกเรื่องแบบนี้ผู้สูงอายุกับวัยรุ่นประมาณนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้ามันเข้าใจทั้งสองวงกลมซ้อนกันได้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ใช่ครับครับผมคำถามต่อมานะครับจากคุณโซชิกบายสวิตตี้บอกว่าคุณเคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อความหมายหรือการเล่าเรื่องที่อยู่อาศัยที่ปรากฏในสื่อโฆษณา อันนี้ผมตอบยากนิดนึงครับเพราะว่ามันหลากหลายนะผมว่ามันเยอะครับแล้วก็แต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าถามในมุมไหนแล้วกันถ้าอยากให้ลองอธิบายเพิ่มเติมลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับคุณโซชิกเข้าใจว่าอาจจะหมายถึงว่าแบรนด์ที่อาจจะเหมือนกับใช้คือที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกเขาก็จะใช้คำแบบบิยอนอะไรแบบเขาจะมีลักษณะแบบนั้นคิดว่าน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมคุณปัญญานะครับบอกว่าธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าต่างชาติจะปรับตัวอย่างไรดีในเมื่อกำลังซื้อของคนไทยเนี่ยกำลังลดลงคือต่างชาติมันก็ไม่มากำลังซื้อคนไทยมันก็ลดลงพวกเขาจะอยู่ต่อยังไงดีอย่างแรกก็ทำใจครับผมพูดจริงนะครับคือต่างชาติมันยากจริงแล้วมันไม่ได้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับผมพูดกับผู้ประกอบการหลายที่นะที่ทำท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยก็ต้องทำใจก่อนว่าช่วงเวลาแบบนี้จะกำไรแบบเดิมคงยากเพราะต่างชาติคงอีก 2-3 ปีนะสำหรับผมนะ 2-3 ปีเลยเหรอครับมันยากมากเลยครับที่คนจะกลับมาบินได้เหมือนเดิมแม้ว่าจะมีวัคซีนก็ตามทีมันใช้เวลาระดับนึงที่จะกลับมาเพราะคนมันติดกันเป็นล้านนะครับใช่กว่าแต่เราคือสมมติเจอวัคซีนนะคุณคิดว่าคุณจะได้ฉีดวัคซีนนั้นเมื่อไหร่กว่ามันจะผลิตครับกว่ามันจะมาถึงมือคุณกว่าคุณจะไว้ใจให้คนต่างชาติเดินทางไปมามันอาจจะยากนิดนึงแต่มันอาจจะทำแบบ travel bubble เป็นเฉพาะโซนเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามดีมานด์ที่เคยมี 100% มันไม่มีทาง100ผมว่าเต็มที่ก็ 30% ครับใช่ไหมก็ต้องทำใจ2ก็คือทำยังไงก็ได้คุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงหาลูกค้าไทยคือผมเชื่อว่าลูกค้าไทยที่มีบุคลิกหรือเทสเหมือนคนต่างชาติยังมีอยู่
คนที่มีกำลังซื้อยังมีอยู่สมมติคุณทำธุรกิจการท่องเที่ยวผมเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากที่ปกติตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทยหรอกครับอยู่ลอนดอนแล้วอยู่โตเกียวแล้วไปซูริกแล้วแต่ไปไม่ได้ก็เอาไปภูเก็ตแทนละกันไปเชียงใหม่แทนละกันผมว่าเขาเชื่อว่ากำลังซื้อเขายังมีอยู่คุณจะทำยังไงที่เทิร์นกลุ่มเหล่านี้มาให้ได้แต่เทิร์นมาให้ตายก็ไม่ cover ปกติที่คุณนักลงทุนต้องทำใจแต่ยังไงคุณต้องหาทางรอดผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆเขาก็ทำครับไหมบางคนเป็นโรงแรมก็ออกมาขายอาหารแทนคือยังไงคุณก็ต้องปรับตัวยังไงคุณก็ต้อง rebusiness model ของคุณนะผมว่านี่เป็นทางรอดทางเดียวแต่ไม่ใช่ทางรอดที่ทำให้คุณสามารถเติบโตได้ยังไงก็ตามคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าธุรกิจคุณอยู่ในเซกเตอร์นั้นธุรกิจใหญ่ๆเขายังโดนเจ็บตัวผมถ้าคุณไปดูเชนโรงแรมใหญ่ๆของประเทศไทยทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะเละเหมือนกันนะคือใช้คำว่าเละได้เลยนะคือแบบเจ็บปวดมากผมได้คุยกับผู้บริหารอย่างบิลเฮเนกี้เขาจับไมเนอร์เนี่ยมินเนี่ยนะครับเบอร์เกอร์คิงโรงแรมอนันตลาอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจมา50ปีอ่ะธุรกิจวิกฤตที่เขาเคยเจอทั้งหมดอ่ะเหมือนการเดินเล่นในสวนเลยเจอครั้งนี้เข้าไปแล้วเขาเจ็บหนักมากเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าขนาดคนตัวใหญ่ยังเจ็บขนาดนั้นนะก็ต้องทำใจระดับหนึ่งแต่พยายามเอาตัวรอดพยายามหาธุรกิจใหม่ๆทำแล้วก็สิ่งที่ทำได้อย่างหนึ่งคือลดคอสพยายามควบคุมบัดเจ็ตให้ได้แล้วก็อาจจะลองหาบิสเนสใหม่ๆทำดูบ้างผมเชื่อว่ายังไงก็ตามมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากกับทุกคนจริงๆมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คือถ้าผมมีทางออกผมช่วยเสนอนะแต่มุมผมที่ผมคุยกับคนมาเยอะจริงๆกับคนที่ทำธุรกิจแบบนี้เขาก็หนักเหมือนกันแต่เขาก็สู้ขาดใจนะทุกคนก็สู้นะก็ให้กำลังใจผมให้กำลังใจจริงๆกับทุกท่านเพราะผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงกับคนที่เพิ่งพาธุรกิจจากต่างชาติครับทำใจทำในสิ่งที่ทำได้ลดคอสนะแล้วก็หาโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณพอลพิสุทธิ์บอกว่าหลายๆคนพูดถึงเรื่องของ differentiation ในเรื่องของการทำแบรนด์แต่อยากทราบว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเมื่อคำนึงถึงการทำ creative difference คืออะไรแล้วแปลงเป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับคือหลายคนอาจจะพูดถึงแบบต้องสร้างความต่างให้ได้นะแต่เมื่อพูดถึงcreative difference คือความต่างในแง่มุมของการคิดสร้างสรรค์แบบนี้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำ คุณเคนแนะนำยังไงดีก็ไม่แน่ใจว่าตอบตรงคำถามไหมนะครับแต่ลองช่วยแนะนำแล้วกันครับคือความต่างในบางทีมันต้องต่างแบบมีคุณค่าด้วยครับคือไม่ใช่ว่าเราต่างอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนครับคือผมว่าความต่างในความหมายของผมคือ1ต่างจากคู่แข่งของคุณทั้งหมดก่อนผมถึงพูดคำว่าแวคูมจำได้แวคูมคือสุญญากาศที่คุณมองไม่เห็นนะ บางคนเรียกว่า meet the unmet อะไรก็ตามที่ยังไม่มีคนทำ ยังไงมีโอกาสชนะกว่าคนอื่น คุณธนินทร์เจรวนนท์เคยสัมภาษณ์กับผมบอกว่าเหมือนที่ว่าคุณขึ้นไปบนเวทีมวยแล้วไม่มีคู่แข่ง นี่คุณอยู่คนเดียวยังไงคุณก็ชนะคุณต่อยตัวเองแล้วคุณล้มไปคุณก็ชนะอยู่ดี เพราะฉะนั้นหลักการที่หนึ่งคือ ไม่มีใครทำก่อนซึ่งยากยากเพราะว่าถ้าเกิดคุณหาเจอง่ายๆคนหนึ่งก็คงเจอไปแล้วแต่มันมีเสมอจริงๆผมเชื่อว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเสมอมันอาจจะไม่ได้ต่างแบบโอ้โหฉีกไปเลยแต่มันเป็นมุมต่างที่กินส่วนแบ่งเล็กๆบางคนบอกว่าSME เนี่ยมีหน้าที่ทำในสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่เขาคงไม่มาทำคือเขารู้สึกมันไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าเฮ้ยคุณคิดว่าคุ้มมันอาจจะเป็นก้อนใหญ่สำหรับ SME อย่างเราก็ได้ถูกต้องแชร์ตลาดในตรงนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยคือความต่างที่ต้องทำก่อนที่ไม่มีใครทำครับสูตรลับเฉพาะของคุณคนเดียวนะครับแต่อันที่สองก็คือต่างมีคุณค่าคือว่าต่างแล้วต้องมีกลุ่มที่พอที่จะเป็นผู้บริโภคคุณได้ระดับหนึ่งครับบางทีคุณทำอะไรแล้วมันนิชจนเกินไปเนี่ยอยู่ยากถูกไหมครับมันยากเกินไปที่คุณจะทำธุรกิจแล้วมันอยู่รอดได้ครับคุณต้องผมต้องบอกมันกึ่นในการหาทาร์เก็ตที่อย่างน้อยมันมีกลุ่มชัดเจนครับและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คนอื่นยังหาไม่เจอและเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อด้วยครับมันยากนะครับมันไม่ง่ายๆผมก็ใช้เวลานานกว่าผมจะทำเจอเดอะสแตนดาร์ดครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนหลายคนที่จะมาทำแบบนี้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องดิเฟอเรนเชตตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยเป็น2 อย่างที่อาจจะลองให้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่า1ต่างจากคนอื่นทั้งหมดลองสิ่งที่ผมทำประจำนะลองไปใช้ได้เลยผมจะพอดกราฟสี่เหลี่ยมเป็นตารางเนี่ยครับ
แล้วลองทำแกนตั้งกับแกนนอนเขียนเป็นคุณสมบัติอะไรสักอย่างที่อยู่ในตลาดคู่แข่งของคุณแล้วคุณค่อยๆพล็อตไปแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ยังไม่มีในตลาดคือตรงไหนอาจจะมีสเปซตรงแกนนี้นะที่ยังไม่มีใครลงมาเล่นเลยสมมุตินะครับสมมุติทำกาแฟแกนตั้งสมมุติแกนตั้งคือแกนที่สมมุติว่าถูกแพงอะไรอย่างงี้ได้มั้ยครับได้หรือว่าจะเป็นกาแฟที่แบบสำหรับคอคอฟฟี่เลเวอร์ข้างบนดริฟราคาพรีเมียมมีความหลากหลายของเมล็ดเวอร์วังอลังการกระบวนการทำบาริสต้าต้องสุดยอดสมมุตินะข้างบนสุดแกนล่างคือแมสสบายๆชงง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อน อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับแกนนอนอาจจะเป็นรูปแบบของร้านสมมติร้านที่นั่งนานๆนู่นนี่นั่น อีกฝั่งนึงอาจจะเป็นไม่มีหน้าร้านเลยส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวหน้าร้านเล็กๆเนี่ยแล้วคุณก็ลองพอดดูว่าคู่แข่งของคุณอยู่ตรงไหนก็ใส่ชื่อแบรนด์นั้นลงไปก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้แกนของอะไรบางทีก็แกนอาจจะใช้แกนตัวโปรดักก็ได้ถูกไหมใช้แกนของการมีอาหารในร้านก็ได้มันแล้วแต่เราอ่ะแต่เอาสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากทำตั้งเป็นแกนเสร็จแล้วคุณก็ลองพลอตดูว่ามีใครทำแล้วคุณจะเริ่มเจอเองว่าอ้าวอยากไม่มีใครทำตรงนี้นี่หว่าเช่นเป็นกาแฟที่คนเสิร์ฟใส่คอสเพลย์สมมุตินะคือเห็นไหมผมพยายามคิดอะไรที่มันไม่มีคนทำญี่ปุ่นยังมีเลยกาแฟที่เป็นเมดกาแฟที่เป็นร้านไอตัวแบบคิตตี้คาเฟ่คนก็ขายได้นะครับถูกไหมฮะไม่ได้ขายกาแฟเลยขายคิตตี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าคุณอย่าปิดกั้นไอเดียของคุณแล้วคุณลองพลอตออกมาหาความต่างให้เจอผมเชื่อมันมีนะแต่ถ้าจะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าพยายามหาเมกะเทรนด์ด้วยเกาะกระแสไปกับเทรนด์แห่งอนาคตที่เกิดขึ้นเช่นกาแฟร้านกาแฟจะต้องมีอินเทอร์เน็ตสมมติสังคมผู้สูงอายุมาแน่นอนใช่ไหมครับโลกของดิจิทัลดิสรัปชันมาแน่นอนโลกของสิ่งแวดล้อม climate change มาแน่นอนครับถ้าคุณเกาะไปกับเทรนด์อนาคตได้อย่างน้อยอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าเป็นต้นอันนี้เป็นต้นก็ลองดูเอามาพลอตดูก็ให้เป็นไอเดียละกันเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากทั้งการพลอตเฟรมเวิร์กต่างๆที่จะได้เอาไปวิเคราะห์กันเองนะครับเพราะว่าจริงอุตสาหกรรมต่างๆมันก็หลากหลายคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเองจะรู้ดีที่สุดถูกนะว่าควรจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันตอนผมทำเดือดขนาดผมก็พอดอย่างเงี้ยผมจึงรู้ว่า trust creativity ก็พอดออกมาครับสนุกดีครับครับผมคุณณัชชาบอกว่าอยากให้ช่วยคิดหน่อยเขาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากๆเนี่ยเวลาเธอเสนออะไรไปเนี่ยจะถูกทวงแย้งว่าเสียเวลาทำเพราะว่าในทางการตลาดเนี่ยบอกว่าควรมองข้ามไปมันเสียเวลามากไปอย่างเช่นแนวคิดการทำฉลากผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อบริการความสะดวกเพิ่มให้กับผู้พิการทางการมองทำการมองเห็นในเรื่องของการซื้อเองเนี่ยคือพยายามจะถามว่าเธอควรจะคิดต่างหรือว่าควรจะทำตามคนส่วนใหญ่ดีอ่ะโอเคเข้าใจครับเข้าใจไอเดียเนี้ยมันหมายความว่าคุณต้องเวทว่าสิ่งที่คุณทำแล้วมันต่างแล้วมันเจาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันคุ้มกับบัดเจ็ตที่คุณจะลงไปหรือเปล่าครับผมว่าเส้นตัดมันคือ break even point อะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำเนี่ยกลุ่มของคุณอะมันคุ้มกับสิ่งที่คุณจะลงทุนหรือเปล่าถ้าคุณอุตส่าห์ไปทำสำหรับคนตาบอดมีไอตัวอักษรเบลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทำแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีรายได้เข้ามาเพียงพอกลุ่มมันอาจจะเล็กไปผมว่าก็อาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดคุณตั้งตัวชีวิตใหม่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อ branding คุณบอกคุณเป็นแบรนด์ที่ inclusive ความหลากหลายมันก็อาจจะได้เหมือนกันนั้นผมว่ามันคือเบรกอีเวนต์ว่าอะไรคือจุดคุ้มของคุณครับแต่ถ้าเอาจุดคุ้มเป็นเรื่องของเงินผมถึงบอกว่าบางทีมันคุ้มยากในช่วงเริ่มต้นครับก็ต้องลองคิดดูว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะคุ้มได้ในระยะยาวซึ่งมุมของผมนะอันนี้มุมผมนะอาจจะแชร์ฟังผมว่า SME อ่ะไม่ควรแข่งที่ราคาถ้าคุณจะลงทุนกับกลุ่มอะไรพวกนี้คุณควรจะ add value อะไรเข้าไปบางอย่างเขาถึงผมเรียกว่า value added คุณจะ add value อะไรไปเข้าบางอย่างการจะ add value แบบนั้นได้มันต้องมีคุณค่าพอครับคุณควรจะทำสิ่งที่ยากที่คนอื่นไม่ทำถ้าจะแนะนำเมื่อกี้ถ้าว่าต่างไงดีทำสิ่งที่ยากครับที่คนอื่นไม่ค่อยทำซับซ้อนเขาไม่ทำคุณจะได้เปรียบเสมอผมยกตัวอย่างเช่นorganics เทรนด์มาสุขภาพมันใช่ถูกไหมฮะแต่มันทำยากผักออร์แกนิกมันไม่ได้ปลูกง่ายๆแต่มันมี value
แค่ติดออร์แกนิกขึ้นไปราคาเพิ่ม 30% เหมือนกันเลยผมก็ยินดีที่จะซื้อมากกว่านมไม่มีแลคโตสผมยินดีที่จะซื้อมากกว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่แพ้แลคโตสใช่ไหมครับหรือสุขภาพแบบคนอยากสมมติออกกำลังกายเขาก็อยากได้เวย์โปรตีนสมมติเนี่ยมันจะมีการแอดแวลูบางอย่างที่บางทีมันทำยากนะมันซับซ้อนนะแต่ถ้าคุณทำได้เนี่ยมันเพิ่มแวลูและที่สำคัญก็คือมันตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ดิฟเฟอเรนเชตตัวเองมาแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายเนี้ยที่มันไม่คุ้มอาจจะเพราะคุณไม่ได้แอดแวลูมันมากพอแค่อักษรเบลทำเพื่อคนตาบอดพอหรือเปล่าจริงๆอาจต้องแอดอะไรบางอย่างเข้าไปไหมเพื่อแอดแวลูให้ว่าคุณทำเช่นคุณบอกว่าผมพูดลองยกตัวอย่างนะอาจจะผิดก็ได้เช่นคุณบอกว่ากาแฟแก้วเนี้ยที่เป็นฉลากสำหรับคนที่พิการทางสายตาเนี่ยทุกๆการซื้อ20บาทเราจะ1บาทไปให้กับมูลนิธิแล้วคุณเห็นตัวใหญ่เลยคุณซื้อกาแฟคุณได้ช่วยคนด้วยเนี่ยแวลูคุณก็เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างเป็นต้นซึ่งตัวนี้ผู้บริโภคสนใจเรื่องนี้มากหลายคนสนใจเรื่องการเป็นแบบโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อ่ะการที่เราซื้อกาแฟแก้วนี้กับแก้วนี้อ้าวแก้วนี้ช่วยคนได้ด้วยนี่รักโลกด้วยเขาก็ยินดีจ่ายมากกว่าอันนี้อาจจะต้องไม่ใช่แค่หากลุ่มอย่างเดียวแต่ต้องแอดแวลูให้กับตัวเองแอดสตอรี่เข้าไปซึ่งอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนละครับครับผมยังคุณวริศเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยเลยกับการเพิ่มมูลค่าอะไรในท่านก็ส่งตามอัพมาให้นะครับบอกเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ lesson learned ที่ได้สำหรับ The Standard เองสำหรับคุณเคนเองเนี่ยจากโควิดที่ผ่านมามันคืออะไรที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้นำกลับไปคิดนำกลับไปใช้นำไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าวิกฤตที่เผชิญเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านอย่างไรนะครับก่อนที่จะตอบระหว่างนี้ผมมีสาระดีๆนิดนึงมาฝากกันจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับคืออย่าลืมทำ post test กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราทำ pre test post test ครบ35ครั้งจาก50หัวข้อนะครับคุณก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยทุกครั้งที่มาชมไลฟ์กันเนี่ยอย่าลืมกดแชร์เพราะว่าเราจะมีการแจกรางวัลใหญ่นะครับเป็น power bank ให้ในทุกๆ test session นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้แชร์แบบ public ไปแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ย 1:00 นเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเราจะแจกvoucher ของ Starbucks 200บาท10รางวัลนะครับสำหรับเซสชั่นของคุณเคนนี้ใครจะได้รับไปเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับตอน 1:00 นนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์นะครับไม่อยากให้พลาดวิทยากรที่จะมาพูดให้กับเราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับเธอจะมาพูดในหัวข้อของสุดยอดเทคนิค SEO ขั้นเทพให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google นะครับวิทยากรท่านนี้ท่านก็คือคุณสาธิตาโสรศักดิ์นะครับเจ้าของเพจ Travelista นั่นเองนะครับเป็นนักเดินทางนะก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้คุณเคนครับอยากจะฝากอะไรสุดท้ายไว้กับนักเรียนของเราออนไลน์ในวันนี้ครับก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วกันเนาะที่ผมพูดมามันเป็นทฤษฎีเป็นคอนเซปต์เป็นวิธีคิดนะครับก็สุดท้ายคงอยากให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังเจอกับวิกฤตซึ่งมันหนักหนักจริงนะครับแต่ท่านไม่ได้เจอคนเดียวนะครับท่านเจอกับคนทั้งโลกเลยนะ 7,000 ล้านคนเจอเหมือนกันหมดนะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเจอเท่ากันคิดอย่างนี้ก่อนอันดับที่1 นะครับอันดับที่2คือสิ่งที่ผมได้กับตัวเองคือผมคิดว่าผมพูดทาวน์ฮอลล์กับพนักงานของผมตอนที่เจอวิกฤตใหม่ๆว่า now or never คือถ้าไม่ทำตอนนี้อาจไม่ได้ทำอีกเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงครับคือถ้าคุณไม่สู้อ่ะคุณอาจจะไม่ได้สู้อีกเลยครับมันวัดกันแบบนั้นมันถึงเป็นคำว่า now or never ครับผมก็บอกลูกทีมทุกคนเลยว่าขอให้ทุ่มเทพลังทั้งหมดมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะ3เดือนไม่มีวันหยุดแล้วก็บอกว่าให้ทำงาน 150% คือรีดเค้นศักยภาพตัวเองของให้มากที่สุดผมเชื่อว่าทุกท่านมีศักยภาพกว่าที่ตัวเองคิดสำคัญที่สุดคือกำลังใจต้องมาก่อนนอนหลับพักผ่อนก็หายนะครับกำลังกายแต่กำลังใจถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณคิดว่าคุณแพ้คุณก็แพ้แล้วครับครับผมว่าต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าโอเคเรามาทำกันเถอะ let's do it ทำให้เต็มที่ครับดีไม่ดีไม่รู้แต่เราไม่เสียใจที่เราไม่ทำมันไม่เสียใจที่เราแบบลงมือทำมันไปแล้วครับผิดพลาดไม่เป็นไรลงค่อยๆลงมือทำไงแก้ไปวันต่อวันผมก็แบบอย่างนั้นคือที่มาเล่าได้เพราะเราผ่านมาแล้วไงครับแต่ช่วงเวลาเดือนนั้นน่ะถ้าคุณนาวขอผมคุณนิวมาขอผมสัมภาษณ์ผมก็ไม่ให้นะ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังเอาตัวไม่รอดเลยครับครับแต่ว่าวิธีที่มาเซตตอนนั้นคือเป็นอย่างนี้งั้นผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ทุกท่านมีศักยภาพก่อนที่ตัวเองคิดจริงๆสำคัญที่สุดก็คือทอครับคือทำทันทีอย่าคิดเยอะ
เวลานี้ต้องออกหมัดก็ทำไปเต็มที่ทำอะไรก็ได้ที่มันรีดเค้นศักยภาพตัวเองออกมาทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถสู้ต่อได้ทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นผมเห็นหลายคนมาขายปิ้งมาขายผมชื่นชมผมชอบคนเหล่านี้รู้สึกผมชอบชื่นชมคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยเขาไม่อดตายผมเชื่อก่อนว่าคนไทยไม่มีวันอดตายเอางี้ก่อนเราเป็นประเทศที่มีอาหารเยอะมากผมเชื่ออย่างนี้มาซึ่งตอนนี้มันก็สถานการณ์มันก็ดีกับผมเชื่อมากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณเองงานหนักไม่เคยฆ่าใครครับผมยืนยันคำนี้จริงๆไม่เคยฆ่าใครฉะนั้นคุณรีดเค้นศักยภาพของตัวคุณเองแล้วมีกำลังใจในทุกๆวันครอบครัวคุณก็ให้กำลังใจคุณเพื่อนๆคุณทุกคนพร้อมให้กำลังใจคุณอยู่แล้วอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะทำในสิ่งที่มันยากมันอาจจะดูซับซ้อนอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ให้กำลังใจทุกท่านครับให้มีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อเอาวันต่อวันไม่ต้องคิดเยอะวันต่อวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ผมว่าอย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณกำลังใจแล้วก็ขอบคุณพลังของแพชชั่นที่ส่งมาอย่างเต็มๆนะครับใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็พลังแห่งการเล่าเรื่องเนี่ยนะให้เราเห็นว่ามันสามารถดึงดูดผู้คนได้มันสามารถที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณกำลังใจและคำแนะนำที่บอกว่าทททำทันที let's do it ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเคนนครินทร์ครับเจอกันวันที่17สิงหาคมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรท่านได้เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตตีพร้อม Change to Shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับ
การเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อมเสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Managementและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagineer Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนบนโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วกว่าเดิมและไม่หยุดนิ่งสร้างความท้าทายให้ธุรกิจและผู้ประกอบการไทยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารในยุคดิจิทัลความผันผวนในตลาดการค้าที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลกระทบจนไม่อาจมองข้ามความท้าทายเหล่านี้หาก SME ปรับตัวไม่ทันอาจถึงขั้นต้องยุติกิจการอย่างน่าเสียดายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุน SME เล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สะดวกและรวดเร็วแก่ SME อาทิเครือข่าย RiskMap หนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการผลิตการตลาดการขนส่งภายใต้แนวคิดเพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบที่ทันสมัยเข้าถึงผู้ประกอบการ SME เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์มากขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ rismap.dip.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน Rismap บนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบ Android และ iOSเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้วยการบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแชทออนไลน์เพื่อตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำตามธุรกิจประเภทต่างๆและการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอลและ Voice Call กับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้วยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลของท่านระบบจะตั้งค่าอีเมลของท่านเป็น Username ในการเข้าใช้งานระบบ Rismap เปิดให้บริการทั้งฝั่ง SME ผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการจากนั้นหากท่านเป็น SME หรือผู้ประกอบการให้กรอกข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นจะสามารถค้นหาและระบุผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำปรึกษารวมทั้งค้นหาข้อมูลและโครงการอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมได้สำหรับท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กรอกข้อมูลประวัติหรือผลงานการให้บริการพร้อมระบุประเภทความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อระบบสามารถจับคู่ความต้องการระหว่าง SME กับความเชี่ยวชาญท่านได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ระบบ RISMAP ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดนี้เพื่อให้ SME หรือผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจแบบครบวงจรและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิดให้ธุรกิจก้าวไกลพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน RISMAP เพื่อนแท้เพียงข้างผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 240,000 คนทำให้การดำเนินการธุรกิจต้องปิดตัวลงทั่วโลกจำนวนตัวเลขผู้ตกงานที่พุ่งสูงถึง 8 ล้านกว่าคนเด็กจบใหม่สอนตกงาน 500,000 คนเกิดการว่างงานคนก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านนะคะทีนี้เราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงเราต้องมาดูที่ตัวเราแล้วก็ต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างปัจจัยแรกเราต้องมีไอเดียปัจจัยแรกเราต้องมีความคิดในการทำธุรกิจชุมชนในการทำธุรกิจส่วนตัวของเราแต่ถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ถามคนรอบข้างอย่างเช่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาช่วยกันทำธุรกิจให้เกิดศักยภาพได้ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือยานพาหนะยานพาหนะหมายความว่าอะไรยานพาหนะคือรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ต้องดูความพร้อมนะคะของยานพาหนะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะเท่าที่เรามีปัจจัยต่อไปนะคือครัวและวัตถุดิบอย่างเช่นครัวหมายความว่าอะไรแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็ต้องดูว่ามีหม้อชามรามไหนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรที่จะเกิดประโยชน์สามารถสร้างธุรกิจของเราเองได้ปัจจัยสำคัญต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรานี่เองอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปมือถือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมือถือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกคนมีหมดมือถือเนี่ยเราสามารถค้าขายออนไลน์ได้สามารถทำคลิปได้แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราจะผลิตได้ปัจจัยสำคัญต่อมานะคะก็คือในแง่ของพื้นที่เราต้องมองนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอไหมในการที่จะเก็บสต็อกของอย่างเช่นถ้าเกิดเราผลิตเยอะเราจะมีที่สำหรับที่จะเก็บของหรือเปล่าถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมสมัครได้ที่ www.naksuthurakitchumchon.com โครงการดีๆแบบนี้โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปลุกความเป็นนักสู้ฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสธุรกิจด้วยตัวคุณโรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตตีพร้อม change to shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อมเสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Management และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า
Industry, Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagine Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอน